ใช้ได้อยู่นะถ้าค่ะได้เรียนงานไม้มาใช่ค่ะไดค้รัเบวลาแล้วทดสอบเสร็จแล้วก็สวัสดีครับค่ะสวัสสดวีัสครดัีบนะคะชัดไหมคะชัดเจนนะน่ะเช็คช่วงนั้นใช่ไหมสวัสดีครับเช็คนะครับอันนี้เช็คอยู่สวัสดีนะคะได้ยินครไัหมบคะ5432เสียงชัดชัดเจนไหมก็เป็นเทปที่เป็นไลฟ์ที่5แล้วนะครับผู้สมัครท่านที่5นะครับก็มาตั้งแต่คุณเท่าวิภพนะครับคุณเจนคุณศิลคุณสันนะครับแล้วก็คุณแนนครับก็ท่านที่56เหรออ๋อเห็นทำเลขหกหห้านะครับท่านที่ห้าแล้วนะครับแล้วก็เสียงชัดเนาะชัดนะครับก็เดี๋ยวรบกวนแชร์ให้แชร์ด้วยใช่ไหมโอเคแชร์ได้ของเราด้วยลืมไปเลยมาหาใช่ไหมแชร์ครับทำไมถึงชื่อมาหาเป็นผมแซ่มาเป็นแซ่ภาษาจีนแล้วก็แซ่ลิมนะคะแซ่ลิมเหรอครับที่นี่คนหรือเปล่าไทยจีนไทยจีนเยอะครับแถวนี้แม่พี่ยังไม่มาวะน่ะพี่มาแล้วนะคะมาแล้วใช่ไหมครับกดแชร์แบบนี้ได้เลยเนาะใช่ครับแชร์จากเราได้เลยเข้าตาลมมันลงมาแรงตรงตาพอดีวันนี้อากาศดีไม่ต้องพึ่งวันนี้ก็เริ่มแชร์กันแล้วนะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้เป็นไลฟ์ที่5ของทางมหาอาร์ตแอนด์คราฟต์นะครับเราก็มีความยินดีมากๆเลยนะครับที่สสทุกท่านก็ให้เกียรติทางโรงเรียนนะครับมาพูดคุยประเด็นเรื่องย่านเจริญนัดกันวันนี้ก็แนะนำอย่างเป็นทางการนี่ก็คือผู้สมัครสสนะครับคุณแนนศิริภานะครับจากพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณแนนแนะนำตัวได้เลยนะครับก็น้องแนนน้องแนนนะคะครับน้องแนนโอเคครับพี่แบงค์พี่แบงค์ครับน้องแนนค่ะศิริภาอินทวิเชียนค่ะเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และเป็นเลขาของท่านชวนหลีกภัยค่ะพอได้ยินคำว่าเป็นเลขาของท่านชวนมีความรู้สึกเขาเรียกว่าไงดีมีความรู้สึกมันมีอะไรบางอย่างที่อยากถามขึ้นมาทันทีเลยท่านชวนเป็นคนยังไงครับท่านนะคะ เป็นคนตรงๆค่ะแล้วก็เป็นคนยึดมั่นในหลักของกฎหมายความซื่อสัตย์สุจริตนี่นะว่าที่หนึ่งในประเทศนะก็ไม่เห็นว่าท่านเนี่ยน่าจะเป็นปูชนียบุคคลที่สะท้อนภาพของความซื่อสัตย์สุจริตของมือสะอาดอันนี้คือพอเราเดินลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยค่ะจะได้ยินคำนี้บ่อยมากชวนมือสะอาดใช่อันนี้ได้ยินจากคนในพื้นที่นะคะที่เขาพูดถึงท่านก็จากความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าท่านก็ยังคอนเน็กประชาธิปัตย์ให้อยู่ร่วมกันได้นะจากท่านชวนนี่แหละนะครับแล้วคราวนี้ผมถามถึงท่านชวนแล้วก็ถามถึงคุณแนนนะครับว่าแล้วเป็นยังไงมายังไงเส้นทางการเดินในเรื่องของเส้นทางการเมืองเนี่ยมายังไงครับจริงๆแล้วแนนก็มีความสนใจการเมืองนะคะทีแรกก็ตอนเรียนจบมาก็คล้ายๆกับครอบครัวธุรกิจทั่วไปก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้กลับไปทำธุรกิจครอบครัวแต่พอเราทำไปได้สักปีนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเรามีความสนใจทางด้านการเมืองมาโดยตลอดเราก็เลยขอโอกาสเขาไปเรียนต่อเพิ่มเติมที่จุฬาตอนนั้นปริญญาโทอีกใบหนึ่งเป็นด้านการเมืองการปกครองแล้วก็ระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยความที่เราสนใจการเมืองก็เข้ามาดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเราก็ได้เข้ามาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์บ้างในบางโอกาสแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับท่านชวนหลีกภัยก็ได้เข้าไปด้วย
ท่านเองก็เป็นคล้ายๆกับเป็นปูชนียบุคคลทางการเมืองที่เราเองก็ให้ความเคารพเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็มันก็ได้มีไปพบกับท่านแล้วก็ไปขอเขาเรียกอะไรให้พรขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งท่านก็เมตตาทุกคนนะคะท่านก็เข้าพบง่ายค่ะใครอยากจะไปพบก็เดินไปพบใช่ค่ะนั่นก็เข้าไปก็ไปได้เพียงว่างจะเดินไปพบบ้างครับใช่ค่ะไปพบได้เลยค่ะก็ท่านก็อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ครับผมไปปุ๊บก็ได้พบนะคะว่าบางทีก็แต่ว่าตอนที่นันไปเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วบ้างตอนนั้นก็ไปช่วยเรื่องของงานพัฒนาชุมชนตอนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์จะมีหน่วยกลุ่มชื่อว่า research development ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำเรื่องของการวิจัยแล้วก็ดูว่าพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยมีความต้องการขาดเหลืออะไรบ้างที่เราจะช่วยเข้าไปพัฒนาในชุมชนนั้นๆได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีโอกาสร่วมงานกับโครงการกับหน่วย R&D ของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปช่วยเรื่องของการพัฒนาชุมชนนานหรือยังครับนานแล้วค่ะ8ปีแล้วนะคะ8ปีแล้ว8ปีแล้วค่ะครับคุ้นๆเหมือนกันนะช่วงนั้นว่ามีประชาธิปัตย์มีลักษณะงานแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์ในลักษณะนั้นนะคะพอทำอยู่ได้สักปี2ปีแล้วก็มันก็เราไม่ได้ช่วยแบบ full time นะคะด้วยความที่เราสนใจการเมืองแล้วก็อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาค่ะแล้วก็พอได้มีโอกาสเจอกับท่านชวนบ้างแล้วก็มีท่านก็ชวนไปช่วยงานซึ่งก็ไปช่วยงานตอนนั้นก็ไปช่วยงานเรื่องของด้านต่างประเทศไปศึกษาเรื่องของตอนนั้นก็มีช่วงนั้นมีเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพอดีแล้วก็มีเรื่องของการวิเคราะห์การเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านมาเรื่อยๆเหมือนเข้าฟังดูก็เหมือนเป็นเลือดใหม่ของประชาธิปัตย์เหมือนกันนะคุณแนนใช่ค่ะแล้วก็หลังเลือกตั้งปี62เนี่ยก่อนเลือกตั้งตอนนั้นประชาธิปัตย์มีกลุ่มชื่อนิวเดมกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งในขณะนั้นก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคแต่จริงๆแล้วคนรุ่นใหม่ของพรรคก็มีมาตลอดมีตั้งแต่ยุคว่าประชาธิปัตย์แต่แค่ชื่อมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์แต่อยู่ในพรรคตลอดเวลานะคะแต่พอปี62ก่อนเลือกตั้งตอนนั้นเราก็ได้รับโอกาสจากท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้เป็นใช่ค่ะก่อนการเลือกตั้งเป็นรองโฆษให้มาทำหน้าที่รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะครับแล้วหลังจากการเลือกตั้งก็ท่านชวนก็เมตตามอบหมายให้เราทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงที่ท่านทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาก็เรียกได้ว่าก็อยู่ในวงการนี้มานานถึงแม้ชาวคลองสานชาวเจริญรัตน์อาจจะได้เพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเจอแต่จริงๆแล้วเส้นทางการเมืองก็ยาวนานพอสมควรกันนะสำหรับช่วงอายุแนนตอนนี้ปีนี้33เข้าสู่ปีที่34ครับถ้าเทียบกับอายุระยะเวลา8ปีนั้นก็ถือว่าค่อนข้างมากแต่สำหรับผู้ใหญ่หลายๆท่านถ้าเราเทียบประสบการณ์กับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มีประสบยาวนานประสบการณ์ยาวนาน30 40ปีเนี่ยของเขายาวกว่าเรามาก แต่เทียบกับช่วงอายุ เราของเราก็แต้มไปครับใช่ค่อยๆเก็บแต้มไปยาวกว่าเรามากครับทีนี้เนี่ยเป็นคำถามก่อนที่เราจะลงมือทำงานเนาะมันมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับคนในพื้นที่ผมเองก็เป็นหนึ่งคนในนั้นเนาะผมเป็นคนเจริญรัตน์มาตั้งแต่กำเนิดเลยดีกว่าเราก็จะเห็นสสประชาธิปัตย์มาเรื่อยเลยตั้งแต่โอ้โหเรียกได้ว่าเกิดมาก็เจอเอาจำความได้กันคุณปาโมสุขุมเนี่ยสมัยก่อนอยู่เขตนี้เนาะคุณวีราชนะครับแล้วก็มาทันตแพทย์นะครับแล้วจู่ๆมันก็ถูกสวิตช์ไปนะครับโดยที่ครั้งที่แล้วก็ได้สสอีกท่านหนึ่งที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เข้ามาทีนี้เราก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะครั้งนี้ตอนแรกเนี่ยหายไปนานเลยเรามองประชาธิปัตย์จะส่งใครนะครับเราก็ติดตามการเมืองอยู่ไม่ใช่น้อยก็เอ๊ะแล้วทันตแพทย์จะกลับมาหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเราเจอเป็นคุณแนนนะครับเห็นน้องใหม่แต่เมื่อกี้เราเกิดแล้วนะก็ไม่ใช่น้องใหม่ในวงการเลยนะครับก็ทำงานด้านนี้มานานเกิดอะไรขึ้นครับในพรรคประชาธิปัตย์แล้วสุดท้ายถึงเป็นคุณแนนต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งคือจากเดิมเนี่ยเราวางผู้พรรคประชาธิปัตย์วางผู้สมัครไว้ตามแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบสมัยปี2562แล้วก็เดิมเนี่ยเราก็คิดว่าคุณวิราชจะเป็นคนลงสมัครในเขตเลือกตั้งนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วกกต.มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนเขตเลือกตั้งทำให้เขตเดิมที่เดิมเนี่ยจะเป็นพี่วิราชนะคะลงครับแต่พี่วิราชก็ขยับไปลงเขตเดิมของแกสมัยก่อนนั้นโน้นด้วยก็คือบางกอกน้อยบางกอกใหญ่แต่รอบนี้เขตมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะก็คือธนบุรีเนี่ยตีว่าธนบุรีเป็นเขตหลักแล้วกันนะคะมันก็แบ่งออกมาเป็น2เขต
สองเขตโดยมีธนบุรีทั้งหมดเนี่ยมี7แขวงครับ4แขวงก็จะอยู่กับคลองสานแล้วก็คลองสานก็ไปรวมกับราชบุรณะแขวงบางประกอบ4แขวงดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นแขวงของบุคโลสำเลดาวขนองตลาดครูนะคะแล้วก็ส่วนอีก3แขวงเนี่ยค่ะบางยี่เรือฮิรันดูจีวัดกัลยาก็จะไปอยู่กับบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ภาษีเจริญตลิ่งชันซึ่งเป็นเขตที่ใหญ่มากเลยนะคะเหมือนซอย5เขตมารวมกันซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมารวมกันเป็นเขตเลือกตั้งซึ่งพี่วิราชก็ไปลงสมัครในเขตนั้นนะคะเพราะว่าพี่วิราชเนี่ยด้วยความที่แกอยู่ในพื้นที่มานานแล้วระยะเวลาการหาเสียงค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นไปเนี่ยคนก็รู้จักแกอยู่แล้วก็ขึ้นป้ายก็รู้อยู่แล้วว่าแกเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานทางการเมืองแล้วก็ที่สำคัญก็คือต่อสู้กับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดซึ่งก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้กับคนในสังคมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งอย่างมากเลยที่มี5เขตเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเนี่ยก็คิดว่าจะไปลงตรงโน้นแล้วฐานเดิมของแกที่เป็นบางกอกน้อยบางกอกใหญ่เนี่ยมันก็จะดีกว่าซึ่งเขตนี้เนี่ยถ้ามองอีกแง่นึงก็เป็นเขตเดิมของคุณหมอสุรันต์ใช่ไหมคะคุณหมอสุรันต์จันทร์พิทักษ์ท่านก็ตั้งใจว่าอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาลงสมัครในเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าแนนเนี่ยมาด้วยความสมัครใจนะคะไม่ได้คือจริงๆแล้วต้องเรียนว่าประชาธิปัตย์มีเขตเป็นผู้แทนในเขตเลือกตั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2518ตั้งแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศไทยตอนนั้นก็มีประชาธิปัตย์มาดูแลพื้นที่ต่อมาก็มาเท่าที่จำความได้คือยุคท่านปราโมทสุขุมแล้วก็มาเป็นพี่วิราชแต่คือเวลาพูดว่ารวมๆค่ะสมัยก่อนมันจะเป็น1เขตใหญ่แล้วก็มีส.ส. 3คนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นมีพี่วิราชมีคุณหมอสุรันต์ใช่แต่ก่อนส.ส.จะมีเยอะนะต่อเขตนึงมันเขตมันจะใหญ่มากใหญ่กว่านี้อีกนะคะจะมีส.ส. 3คนซึ่งเวลาจะพูดว่าใครอยู่เขตไหนเนี่ยมันเลยอธิบายยากว่าใครอยู่เขตไหนเพราะเดิมเนี่ยมันเป็นเขตก้อนใหญ่กว่านี้ซึ่งมีจำนวนส.ส.มากกว่าแล้วก็มาจนถึงตอนนี้นั่นก็เป็นน้องใหม่จริงๆสำหรับพื้นที่นี้เพราะว่าก็เหมือนแต่ก็รู้สึกดีนะคะพอไปทุกที่เนี่ยด้วยความที่ประชาธิปัตย์เนี่ยผูกพันกับพื้นที่นี้มาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเวลาไปลงพื้นที่นะคะเจอถนนเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยจะมีป้ายแปะอยู่ว่าพัฒนาโดยใช่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุคของพรรคประชาธิปัตย์ที่ร่วมพัฒนาเขตพื้นที่คลองสานธนบุรีมากกว่า40กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่มีการเลือกตั้งก็มีการพัฒนามาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเวลาแนนมาลงพื้นที่เนี่ยก็รู้สึกว่าผูกพันคุ้นเคยกับพื้นที่เหมือนเป็นการมาสานงานต่อจากพี่ๆรุ่นก่อนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังอบอุ่นอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนาะก็ประชาธิปัตย์ยาวนานมาตลอดเดี๋ยวก่อนที่เราจะถามคำถามต่อไปตอนนี้ตาเราป้ายยาคุณแนนบ้างโดยการจะให้ทำงานเครื่องหนังแล้วมันก็จะไปสู่คำถามเกี่ยวกับเรื่องนโยบายแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อเจริญรัฐจริงๆแล้วต้องอธิบายอย่างนี้ว่าผมคงไม่ได้พูดในสโคปที่กว้างไปกว่าเจริญรัตน์หรอกนะครับเพราะว่าโรงเรียนเรามหาอาร์ตแอนด์คราฟต์นะครับก็เป็นโรงเรียนสอนทำกระเป๋านะครับที่อยู่ที่นี่มายาวนานแล้วเหมือนกันก็เป็นปีที่10นะครับเราก็พยายามจะทำให้เจริญรัตน์เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีนี้มันก็เป็นโอกาสดีที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนาะเราก็เลยอยากจะให้ผู้สมัครทุกคนอินแล้วก็ address เจริญรัตน์ตรงนี้ในแบบที่ทางมหาอาร์ตแอนด์คราฟต์อยากให้รู้ดีกว่านะครับก็เริ่มจากอันนี้เลยครับวันนี้ประชาธิปัตย์ก็ต้องสีฟ้าเนาะผมก็เลยเตรียมหนังสีฟ้าไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทำอย่างนี้กันนะครับเป็นพวงกุญแจนะครับจริงๆแล้วก็เริ่มจากการตัดมันขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับไลฟ์นี้เลียวมากนะครับเพราะว่าเราผู้สมัครสองท่านก่อนหน้านี้เขาไม่อยากทำครับเราก็เลยไม่ได้เตรียมแต่คุณแนนรีเควสครับเราก็เลยต้องเตรียมครับแล้วต้องทำครับดีเลยครับก็เริ่มจากเราเขียนแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นแพทเทิร์นสำเร็จรูปนะผมเขียนไปแล้วนะครับคุณแนนก็เขียนขึ้นมาเลยตามขอบเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตัดด้วยเราเขียนหนังด้านนี้เลยนะคะด้านนี้เลยครับด้านหน้ามันเลยก็ในระหว่างคุณแนนทำผมก็จะพูดเกี่ยวเรื่องเจริญรัตน์ไปคร่าวๆจริงๆก็พูดเกี่ยวเรื่องโรงเรียนด้วยแหละนะครับก็โรงเรียนผมก็เปิดมาปีที่10แล้วครับมาปีที่10แล้วก็เราสอนทำกระเป๋าแบบครบวงจรก็สอนเหมือนเป็นหลักสูตรอะครับก็เริ่มต้นจากตอนแรกผมเองก็ทำโรงเรียนอยู่ที่สยามเนาะทำสอนเสื้อผ้าก่อนก็
ชื่อ BNK Studio แล้วพอบ้านเกิดเราเป็นคนเจริญรัตน์อะตั้งแต่ไหนตะไลเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปนะเมื่อ10ปีที่แล้วด้วยธุรกิจมันเปลี่ยนฐานการผลิตมันเปลี่ยนเขาย้ายไปอยู่จีนนะครับแรงงานที่เคยมีในย่านเจริญรัตน์ก็ย้ายออกไปอยู่ชานเมืองก่อนเสร็จแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเงียบเหงาหน่อยนึงเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องเติมบุคลากรเข้าไปในย่านเราก็มองว่าต่อไปเนี่ยการทำธุรกิจกระเป๋ามันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมันไม่ใช่เรื่องแบบโรงงานหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของความอาร์ตในตัวแล้วก็อยากทำเดี๋ยวผมท้าทุกคนเลยนะลองมาเดินเจริญรัตน์นะแล้วจะต้องมีไอเดียในหัวว่าอยากทำอะไรแน่ๆที่เนี่ยมันจะมีเสน่ห์แบบนั้นนะครับคุณแนนเดินลงพื้นที่ก็น่าจะมีอารมณ์นั้นอยู่นะใช่ค่ะคือเห็นแล้วมันเป็นเส้นของแฮนดิคราฟต์มีทุกอย่างที่คุณจะสามารถนำมาทำงานประดิษฐ์ได้ใช่อาจจะไม่ใช่แค่เครื่องหนังซะด้วยซ้ำใช่ครับมีทุกอย่างจริงๆนะคะแสดงว่านี่อินจริงนะเนี่ยเส้นบางแนนเดินเนี่ยค่ะบางทำมีผ้าแคนวาสมีโรงงานที่สำหรับตัดให้เรียบร้อยสำเร็จรูปแล้วเดินไปนิดนึงมีจุดเย็บมีครบวงจรแบบนั้นเลยมาเดินเส้นเดียวเนี่ยสามารถทำได้ครบใช่จริงจริงมีไอเดียอย่างเดียวก็มาได้ใช่ค่ะมาไปจริงมันเทเลอร์เมดเลยนะคะไปจุดนี้เราไปเลือกวัสดุไปจุดนี้เราไปเลือกพวกอะไรเลือกไปเสร็จก็ทำประกอบได้เลยเป็นอย่างนั้นแหละยังเคยคุยกันเลยนะคะกับทีมหาเสียงบอกว่ามาเส้นนี้เส้นเดียวปุ๊บกลับบ้านได้กระเป๋าประกอบหนึ่งใบหรือว่าได้อะไรที่เราอยากจะทำเนี่ยขึ้นมาได้ทันทีที่นี่เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าครบวงจรครับมาที่เดียวจบดีครับก็ใช่ค่ะโอเคแล้วก็ดังนั้นคิดว่าสิ่งที่พี่แบงค์มาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นมาเปิดสอนมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานในพื้นที่ด้วยนะคะใช่ครับเป็นการสร้าง added value ให้กับงานทั้งชิ้นงานแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับย่านกับย่านนี้ด้วยนะจริงๆอ่ะเราชอบพูดอยู่เสมอนะกับทีมงานไม่ว่าจะเป็นครูหรือทีมงานอ่ะเราบอกว่าเราคือบทเริ่มต้นของบทสนทนาเป็นจุดเริ่มต้นบทสนทนาของเจริญรัตน์คือเราตั้งใจทำอย่างนั้นเลยเราถึงต้องเปิดคาเฟ่เราถึงต้องมีหน้าร้านที่เฟรนลี่กับคนที่มาบางคนอ่ะมางงๆเลยที่นี่คืออะไรฝรั่งอาจจะเป็นนะครับจะมาถึงเราก็คุยบอกเอ้ยตรงนี้มีอย่างนั้นนะห้องนี้บางทีผมต้องเดินพาเขาไปเองอ่ะมันเหมือนเป็นการเดินทัวร์รอบย่อยเพราะอะไรเพราะเราความรู้สึกว่าเราเชื่อในเจริญรัตน์เราเชื่อว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่อย่างคุณแนนได้สัมผัสมาถึงมันมีความครีเอทีฟเกิดเลยอ่ะมันโหอยากทำรู้สึกว่าทำได้อะไรเงี้ยนะครับก็อารมณ์นี้นะครับก็เนี่ยคืออารมณ์ของเจริญรัตน์นะครับที่สำคัญนั้นว่ามันเป็นเมืองที่น่าจะอนุรักษ์ไว้นะคะคือมันไม่ได้เป็นช็อปแบบอาคารพาณิชย์สมัยใหม่มันจะเป็นช็อปอาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมพอเดินเข้าไปเนี่ยเราจะมีกลิ่นอายของบ้านที่ค้าขายสมัยโบราณสมัยดั้งเดิมใช่ครับซึ่งความรู้สึกมันจะคนละอย่างกันนะคะกับการเดินเข้าไปในตึกแถวที่เป็นโชว์รูมใหม่ๆเนี่ยมันจะคนละอย่างกันอันนี้เดินเข้าไปแล้วเรายังได้กลิ่นไม้ของเฟอร์นิเจอร์กลิ่นของเครื่องหนังกลิ่นของวัสดุโลหะต่างๆแล้วก็คนอยู่ในร้านมันเรียวครับใช่ค่ะมันรู้สึกมันมีศิลปะนะแต่ว่าพอเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราโดยส่วนตัวเป็นคนชอบงานศิลปะพอเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราสัมผัสกับมันได้แล้วก็รู้สึกว่าอินกับมันอ่ะครับกลายเป็นว่าคนที่มาเดินที่นี่นั้นว่ามีความสุขไปด้วยถูกต้องครับดีใจจังเลยครับป้ายยาสำเร็จเอาไม่หรอกคุณแนนรู้จักที่นี่ดีอยู่แล้วผมว่านะก็อย่างที่บอกว่าที่นี่มันเป็นอย่างที่คุณแนนเล่าเลยที่คุณแนนว่าเลยแล้วยิ่งเดินหาเสียงผมว่าได้สัมผัสมากเลยแหละนะครับมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นราบที่มีน้อยลงในกรุงเทพแล้วล่ะผมว่านะแต่ก่อนเราช่วงผมเด็กกว่านี้หน่อยนะเรารู้สึกยังมีที่เป็นย่านอยู่เยอะแล้วแต่เดี๋ยวนี้ย่านเหล่านั้นบางทีมันไม่ใช่คนพื้นที่มันคือการสลับของคนอื่นมานั่งทำธุรกิจเนาะแต่เจริญรัตน์ยังเป็นคนในพื้นที่ทำธุรกิจอยู่โอเคต่อไปครับก็ตัดเลยครับคุณแนนใช้คัตเตอร์เนี่ยครับตัดตามรอยตัดตามรอยได้เลยอ๋ออันนี้ตัดง่ายหน่อยนะครับครับก็จริงๆแล้วเวลาเปิดใบมีดนิดเดียวครับพวกงานหนังเราจะไม่เปิดเยอะนะครับจะเปิดสั้นๆออกมามันจะได้ไม่เฉือนโดนนิ้วเราอ๋อมันต้องตัดลึกหน่อยใช่ไหมใช่ครับหลายๆรอบก็ได้ครับกดไปเรื่อยๆครับนั่นแหละครับ
ุณชวนก็เป็นคนรักงานศิลปะใช่ค่ะก็เวลาว่างท่านก็จะมีการวาดรูปจริงๆแล้วท่านบอกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะคือในฐานะนักการเมืองของท่านเนี่ยค่ะก็มีภารกิจเยอะค่ะวันนึงเนี่ยต้องไปร่วมงานทุกอย่างงานประชุมงานเสวนาต้องไปพูดต้องไปบรรยายใช่ไหมคะรวมนอกเหนือจากงานทางการแล้วก็จะต้องมีงานศพงานแต่งงานนี่ใช่ไหมคะแล้วท่านก็นนพยายามว่าการเมืองใช่ค่ะพยายามที่จะใช้เวลาพวกนั้นให้เป็นประโยชน์ด้วยการวาดรูปนะคะครับก็ฝึกสมาธิบันทึกด้วยลายเส้นใช่ค่ะบันทึกด้วยลายเส้นคือท่านก่อนที่ท่านจะเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะท่านได้มีโอกาสเรียนศิลปากรนะคะสมัยก่อนนั้นไม่เขาเรียกว่าเตรียมศิลปะนะคะนั้นไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรยุคนั้นอันนี้เปล่าช่างศิลป์ป่ะช่างศิลป์ใช่ค่ะน่าจะเป็นช่างศิลป์ก่อนใช่ครับเรียนช่างศิลป์จะอยู่ที่แถวลาดกระบังตอนนั้นตอนท่านมาก็อาศัยเงินจากการไปเขียนภาพตามวัดนะคะครับในการเป็นเงินใช้จ่ายครับในชีวิตประจำวันนะคะก็หารายได้เพิ่มท่านก็ไปรับเขียนภาพก็เลยมีทักษะในการวาดภาพไม่ได้เป็นคนวงเวียนใหญ่ค่ะนั้นเกิดที่พญาไทค่ะเป็นชาวพญาไทค่ะแล้วก็แต่ไปเรียนหนังสือที่ภูเก็ตค่ะเรียนหนังสือที่ภูเก็ตแบบรู้จักแถวนี้มากอ๋อใช่ค่ะแต่แนนเนี่ยเดินจริงๆแล้วก็นั้นว่าเป็นคนที่ไหนไม่สำคัญค่ะแต่เป็นคนมาเดินที่นี่บ่อย มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่บ่อยนะคะครับนั่นก็จริงนะอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญแต่ว่าอินกับที่นั่นใช่ค่ะนะอย่างตอนที่เรารู้ว่ามาลงสมัครเลือกตั้งในเขตนี้ค่ะว่ามีการปรับเปลี่ยนเขตตอนนั้นแนนก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านชวนท่านชวนก็สอนนะคะบอกว่าเราตั้งใจจะเป็นนักการเมืองทำงานเพื่อประชาชนแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องทำงานให้ได้ให้ท่านก็สอนแบบนั้นนะคะว่าอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทำงานได้ครับเพื่อความตั้งใจของเราแต่ความตั้งใจหลักของเราคือทำงานเพื่อประชาชนใช่ไหมครับก็ดีนะอยู่ได้ท่านชวนก็มีข้อคิดดีๆเยอะนะใช่ค่ะเดิมก็ถอดใจว่าเอ๊ะมันกกต.แบ่งเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนเขตเลือกตั้งใหม่ซึ่งเราต้องมาลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่เราไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้ทำพื้นที่มาก่อนครับใช่ไหมคะแต่ว่าก็คิดว่าคำสอนของท่านก็ทำให้แนนเห็นภาพและเข้าใจอะไรมากขึ้นครับผมใช่ค่ะนี่มันดูเหมือนจะตัดง่ายนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าหนังมันหนาหนังหนาแต่ผมปล่อยให้คุณแนนทำเพราะคุณแนนบอกคุณแนนเคยทำงานไม้มาก่อนใช่ค่ะใช่งานไม้ ทำงานไม้ตอนเด็กๆนะคะก็มีโอกาสได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์วิชาเรียนวิชานึงคือดีไซน์ visualization นะคะเหมือนเขาจะสอนให้เราเข้าใจกับการออกแบบต่างๆว่ามันมีศิลปะของมันเป็นยังไงแล้วก็สาเหตุที่มันออกแบบมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหมือนการออกแบบเก้าอี้ให้เข้ากับ ergonomics ของคนร่างกายของคนสรีระของคน human scale อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเวลาเราซึ่งมันก็เป็นที่มาของการไปเลื่อยไม้ทำโต๊ะทำเก้าอี้นะคะจำได้ว่าตอนนั้นทำโต๊ะให้กับชุมชนนะคะเด็กๆในชุมชนสมัยเรียนประถมตอนนั้นอยู่ป.5 มั้งคะแล้วก็ต้องทำโต๊ะให้กับชุมชนพอทำเสร็จเรากลับไปอีกปีนึงไปดูเนี่ยค่ะตอนทำเราก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราออกแบบโต๊ะให้มันเหมาะกับเด็กอายุน้อยเด็กอนุบาลนะคะให้เขามีการจับสัมผัสโต๊ะแล้วมีการเรียนรู้เกิดขึ้นเราก็ภูมิใจกับโต๊ะเรามากเรากลับไปอีกปีนึงคุณครูที่โรงเรียนเขาพัฒนาโต๊ะเราไปเป็นตู้เสื้อผ้า มีการเปลี่ยนแปลงในดีไซน์แสดงว่าดีไซน์ของเราอาจจะผิดพลาดเอาไปใช้ใหม่อ๋อเหรอคะไม่ใช่ลงพยาแสดงว่ารู้แสดงว่าติดตามนะคะครับรักคนพยาไทยค่ะรักคนกรุงเทพก็เดิมแนนเกิดพยาไทยนะคะแล้วก็อยู่ที่เดิมจะเป็นผู้สมัครลงเลือกตั้งในเขตพยาไทยราชเทวีค่ะครับผมแล้วก็แฟนคลับตามมาก็ผูกพันจริงๆผูกพันกับพื้นที่แต่พอมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นะคะก็อย่างที่บอกว่าเรียนปรึกษาท่านชวนท่านก็บอกว่าความตั้งอย่าลืมความตั้งใจหลักของเราก็คือเราอยากจะเห็นชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นกว่าเดิมนั่นคือจุดประกายแรกที่ทำให้แนนเข้ามาสู่การเมืองท่านก็สอนว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่เราต้องการเสมอไปแต่เราอยู่ที่ไหนความตั้งใจของเราถ้ามันยังอยู่เราก็ยังสามารถทำงานนั้นได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าแนนถึงได้มาที่คลองสานธนบุรีอันนี้ต้องโค้ดไว้เลยนะคำนี้ผมใช่ค่ะแนนก็ดีนะครับ
ก็ดีมากๆเลยสำหรับคนที่คิดว่าบางครั้งต้องไปทำในจุดที่อาจจะไม่ได้จุดที่เราคุ้นเคยใช่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราต้องอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าสบายแบบเราคุ้นเคยเราคอมฟอร์ทโซนคอมฟอร์ทโซนถามว่าคุณแนนรู้จักชุมชนเมืองใหญ่ในแง่มุมไหนบ้างอ๋อแบบไหนดีคะมีหลายแง่มุมมากเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งวัฒนธรรมผมถามย่อยลงมาอีกจากคำถามนี้ดีกว่านะอินกับอะไรในย่านนี้บ้างไหมฮะในย่านนี้ในเขตเลือกตั้งของคุณแนนคิดว่าย่านนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากๆนะคะพอมาเดินแล้วเนี่ยมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีศิลปะมีอาคารบ้านเก่าที่เราอยากให้อนุรักษ์ไว้พอเรามาเดินมาสัมผัสเนี่ยเราก็รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีเสน่ห์เพราะมันด้วยความดั้งเดิมความเป็นเมืองดั้งเดิมของฝั่งทนนะคะพอเราเดินแล้วเราก็รู้สึกหลงรักนะคะหลงรักพื้นที่นี้แล้วนอกจากหลงรักแล้วเนี่ยอยากให้คนอื่นมาเห็นพื้นที่นี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นย่านคลองสานเขตธนบุรีทุกที่เนี่ยนันมองว่าจุดต่างๆเนี่ยที่มันยังเป็นบ้านเรือนเก่าเดินเข้าไปในซอยตามชุมชนนะคะอย่างแม้กระทั่งฝั่งไอคอนสยามที่มีห้างใหม่ขึ้นมาเปิดดูทันสมัยมากเลยแต่พอเดินข้ามมานิดเดียวเนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆอยู่ด้านหลังชุมชนสุวรรณภูมิพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีคาเฟ่เล็กๆค่ะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ในนั้นมองตู้ได้นั้นซึ่งแทนคิดว่าเนี่ยค่ะมันเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ของย่านฝั่งทนแล้วแนนเชื่อว่าหลายๆคนที่มาสัมผัสแล้วก็อยากแบ่งให้คนใกล้ชิดคนที่เรารู้จักได้มาสัมผัสด้วยเช่นกันครับได้ไปไหว้พระเจ้าตากแล้วใช่ไหมครับที่แรกเลยที่แรกเลยครับศูนย์รวมจิตใจคนฝั่งทนเลยครับใช่ค่ะพระเจ้าตากนี่ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนฝั่งทนนะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวท่านเนาะก็เห็นประชาธิปัตย์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาปราศัยใหญ่ที่วงเวียนใหญ่เนี่ยฮะก็ดีครับดีใจด้วยที่มาแล้วก็จะเสียดายไม่ได้ไปชมนะครับแต่ที่คุณแอนถามเสียไม่แน่ใจมีคำถามว่าพอจะเห็นไหมว่าแบบชุมชนนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อจริงๆนั้นว่าเรื่องของความปลอดภัยของเมืองด้วยเมืองมันเปลี่ยนนะคะโลกมันเปลี่ยนด้วยในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองในแง่ความปลอดภัยของเมืองเนี่ยต้องบอกว่าน้อยลงว่าอาชญากรรมก็เพิ่มสูงมากขึ้นด้วยสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจนั่นก็เลยคิดว่าสิ่งที่เรามาสามารถเติมเต็มให้กับคนย่านนี้ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้ทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนเรื่องของคุณภาพชีวิตแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพของคนไทยที่เนี่ยมองว่าต้องมาก่อนสุขภาพของคนไทยไม่ใช่แค่คนไทยย่านทนฝั่งทนนะคะแต่สุขภาพของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่นายคิดว่าจะต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะคะครับก็ผมพยายามจะดึงไว้หน่อยนะเพราะมันกว้างมันกว้างมันพูดได้เยอะพูดได้เยอะมันเหมือนกำลังจะพูดได้หลายชั่วโมงกันละใช่มันอยู่ได้หลายชั่วโมงมากอย่างเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้เรายกกรณีของการยิงกราดที่มีเข้าไปยิงกราดในโรงเรียนซึ่งถ้าเรามองง่ายๆเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกที่นะคะเมื่อเช้าไปเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กนะคะตรงเจริญนคร23ด้านหน้าก็เป็นศูนย์เด็กเล็กที่มีศูนย์เด็กเล็กอยู่ซึ่งในลักษณะเดียวกันเนี่ยนั่นก็มองว่าสถานที่ที่มันเป็นกึ่งสาธารณะแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาพอสมควรที่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้สามารถเดินเข้าไปแล้วก็ก่ออาชญากรรมได้ซึ่งเนี่ยเรากำลังพูดถึงความปลอดภัยของคนโดยทั่วไปอย่างห้างสรรพสินค้าอย่างกรณีเหตุการณ์ยิงกราด massive killing อย่างนี้นะคะมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วในประเทศไทยเองเนี่ยเราได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถี่มากขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนเรารู้สึกว่าไกลตัวนะใช่แต่ก่อนไกลตัวแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเดินออกไปนอกบ้านเราไม่รู้นะคะเกิดความระแวงแล้วเราในฐานะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองบางทีเราเห็นลูกไปโรงเรียนบางทีเราคิดเยอะนะว่าแบบมาตรการความปลอดภัยมันจะเป็นยังไงใช่สำคัญค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เรามีนวัตกรรมมากมายที่สามารถนำมาใช้ให้เราสามารถสร้างเมืองที่ปลอดภัยกว่าเดิมให้กับคนได้ทำไมเราถึงไม่ทำในเมื่อเราสามารถทำได้และทำได้เลยอันนี้ถือเป็นนโยบายเด่นของประชาธิปัตย์ไหมครับประชาธิปัตย์เนี่ยมีอันนี้อาจจะนโยบายอันนี้อาจจะเจาะจงเฉพาะนะคะแต่ว่านโยบายของประชาธิปัตย์เนี่ยก็เน้นในเรื่องของการสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติครับคืออย่างที่บอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเน้นเรื่องของสร้างคนมาตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาเราทำมาตั้งแต่เรื่องของอนุบาลชนบทเด็กๆในชนบทเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตามชนบทจะไม่มีอนุบาลต้องเข้ามาในอำเภอถึงจะมีโรงเรียนอนุบาลเพราะฉะนั้นเด็กอนุบาลเนี่ยที่พอเข้าประถมหนึ่งเข้ามาเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะสู้เด็กในเมืองไม่ได้มันก็เป็นที่มาที่ประชาธิปัตย์ทำตั้งแต่อนุบาลชนบทแล้วก็มาจนถึงของการเรียนฟรีของการเรียนฟรีจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประชาธิปัตย์ก็เป็นคนนี้คือประชาธิปัตย์ใช่ค่ะนะผลงานประชาธิปัตย์ใช่ค่ะที่เริ่มในยุคของท่านชวนหลีกภัยครับแล้วก็เรียนฟรีถึงมัธยม6เนี่ยก็เป็นยุคของคุณอภิสิทธิ์แต่ประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสร้างคนแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเราก็ต่อยอดจากการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเราก็มีการให้เรียนฟรีถึงปริญญาตรีแต่เราไม่ได้ให้เรียนฟรีทุกสาขาอาชีพนะคะเราให้เรียนฟรีในสาขาอาชีพที่ตลาดต้องการเพื่อรองรับอาชีพในอนาคตด้วยเช่นกันครับค่ะเพราะไม่งั้นแล้วคนก็อาจจะไปเลือกสาขาอาชีพที่มันจบง่ายเพราะว่ารีบๆเรียนให้จบพอจบมาแล้วก็เป็นสาขาอาชีพที่ตลาดไม่ต้องการก็ตกงานตกงานก็ครับก็จะไม่มีงานทำอีกในความเป็นจริงเนาะความเป็นจริงก็ไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยหันไปเรียนในสาขาอาชีพที่ตลาดต้องการรองรับตลาดที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์นั้นว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องผลักดันขับเคลื่อนให้คนไทยให้เด็กเยาวชนไทยเนี่ยมีความพร้อมที่จะสู่อาชีพในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือสร้างคนใช่ค่ะสร้างคนส่วนในเรื่องของสร้างเงินเนี่ยเราก็ชัดเจนมาโดยตลอดว่าเราไม่สนับสนุนนโยบายแจกเงินแจกของอันนี้เราก็ชัดเจนอันนี้พูดในมุมที่เราเห็นความชัดเจนของประชาธิปัตย์มาเรื่อยเรื่องนี้นะครับแต่พอไม่แจกเรามีเทคนิคยังไงครับเทคนิคเนี่ยเอาเรื่องของสร้างความมั่นคงก่อนนะคะว่าครับผมก่อนจะไปถึงเทคนิคเนี่ยอธิบายก่อนว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเราไม่ได้เน้นแจกเราเน้นเรื่องของการให้เบ็ดให้เบ็ดให้คนสามารถไปสร้างรายได้เองครับผมไปสร้างรายได้เองสอนให้คนจับปลาแต่ไม่ให้ปลาถูกไหมใช่อย่างนั้นนะเราเน้นแบบนั้นให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาเราก็ยึดหลักนั้นมาตลอดก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนต่างๆนะคะหนึ่งในกองเรามีกองทุน SME กองทุนชุมชนกองทุนหมู่บ้านแล้วก็กองทุนไอเดียหมื่นล้านกองทุนไอเดียหมื่นล้านเนี่ยก็จะตอบโจทย์พวกกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะไปทำสตาร์ทอัพหรือว่าเริ่มกิจการใช่เริ่มกิจการซึ่งกองทุนไอเดียหมื่นล้านเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นการทำนวัตกรรมเรื่องของสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการส่งออกวัฒนธรรมการทำงานแฮนดิคราฟต์หรือถ้าเขามีความคิดไอเดียสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็สามารถริเริ่มกิจการของเขาได้มีต้นทุนเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยบางคนมีความคิดมีไอเดียแต่ว่าไม่มีเงินทุนที่จะไปริเริ่มเท่ากับว่ากองทุนนี้เข้าถึงเพื่อเอาไปใช้ต่อยอดใช่ไหมครับพอเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้าไลฟ์คือพอต่อยอดสำเร็จก็เอาเงินนี้กลับมาใช่ค่ะพอเหมือนพอเราทำสำเร็จแล้วใช่ไหมคะครับเรามีรายได้จากกิจการจากสิ่งที่เราทำแล้วเราก็เอาเงินคืนให้กับกองทุนเพื่อให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยที่เขาไม่มีด้วยเช่นกันแล้วเขามีความคิดที่อยากจะทำเหมือนกันได้มีโอกาสทำมันด้วยเช่นกันแล้วอันนี้สำคัญมันคล้ายๆกันกับไอเดียของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งวันนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเริ่มกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยใช้เงินรัฐบาลจริงๆไม่กี่พันล้านนะคะน้อยมากๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้กองทุนนี้มีขนาดใหญ่ถึง 500,000 กว่าล้านแล้วก็มีคนนักเรียนไทยเนี่ยได้ใช้เงินจากกองทุนนี้แล้วเนี่ยเกือบ6ล้านคนพอเขาเรียนกู้ยืมเสร็จแล้ววันนี้ไปประกอบอาชีพแล้วมีอาชีพมีงานทำมีรายได้ก็คืนเงินให้กับกองทุนน้องๆรุ่นหลังที่โตมาที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปเรียนหนังสือต่อเขาก็สามารถมากู้ยืมพอกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็คืนมากลับมามันก็จะได้ต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเงินกองทุนนี้เนี่ยมันไม่มีหมดไปนะคะมันมีแต่ขยายเพิ่มมันก็โตขึ้นเรื่อยๆจากที่คุณแอมบอกว่าเริ่มจากพันล้านตอนนี้เป็น500,000กว่าล้านตอนนี้500,000กว่าล้านกองทุนนี้นะคะหมุนเวียนอยู่ในกองทุนนี้นะคะซึ่งแอนมองว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการต่อยอดเป็นการต่อยอดให้โอกาสกับคนรุ่นต่อๆไปด้วยไม่ได้ว่าเรามาปุ๊บเราใช้แล้วหมดไปแต่เป็นการเราพยายามกลับมาสร้างได้ทำสิ่งที่เราตั้งใจเราสามารถสร้างรายได้จากมันได้แล้วเนี่ยเราก็คืนให้กับกองทุนเพื่อให้คนอื่นที่เขาอยากทำเหมือนกันกับเราเนี่ยครับเพราะนั้นว่าถ้าให้ไปให้เท่าไหร่ก็ไม่พอครับให้ไปเท่าไหร่ก็หมดโอเคก็อย่างที่บอกนะก็คือให้เบ็ดไม่ได้ให้ปลาใช่ค่ะซึ่งกองทุนเนี่ย
หนึ่งในที่บอกว่ามีกองทุนหลายแบบกองทุน SME กองทุนไอเดียใช่ครับมีหลายชนิดค่ะครับอย่างวันนี้คำถามเยอะนะเริ่มเลยกองทุนไอเดียเนี่ยแนนว่ามันดีมากๆนะคะไอกองทุนไอเดียหมื่นล้านเนี่ยแนนก็ชอบมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางคนบอกว่าสำหรับสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เขาจะเน้นพูดกันคำว่าเป็นกองทุนสำหรับสตาร์ทอัพธุรกิจชนิดใหม่คนก็จะไปโฟกัสว่าจะต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต้องทำนวัตกรรมนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วเปล่ากองทุนนี้เนี่ยครอบคลุมไปถึงเรื่องของการทำแฮนดิคราฟต์ทำส่งออกวัฒนธรรมของเราเพื่อจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยครับค่ะเพราะเราต้องเรียนแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างที่พี่แบงค์บอกว่ามันเงียบลงเพราะคนไปใช้ฐานการผลิตที่ประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้สร้าง added value ให้กับประเทศไทยให้กับย่านเจริญรัฐได้ครับผมซึ่งถ้าจะทำมันเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนเหมือนกันคนที่มีไอเดียอยากจะทำก็ต้องใช้ทุนครับซึ่งทุนนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ดีจังเลยครับฟังแล้วก็คิดตามไปเรื่อยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าดีจังมีคนเห็นความสำคัญของเรื่องงานครับฟังมาแล้วใช่อย่างที่คุณแอนพูดเลยว่าก่อนหน้านี้เราก็จะรู้สึกการเข้าถึงเงินทุนเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของนวัตกรรมสตาร์ทอัพเรื่องของไอเดียแต่จริงๆแล้วเนเจอร์ของคนไทยคือเรื่องฝีมือใช่ค่ะฝีมือนะครับฝีมือใช่ค่ะแบบชาวบ้านแบบว่าถ้าเป็นสอสอสิ่งนี้แบบมีอะไรที่อยากจะทำในระดับแรกๆคะถ้าเกิดไอเดียแบบก็จะทำโอเคได้เป็นสอสอวันแรกปุ๊บอะไรที่อยากจะทำอยากจะทำเลยใช่ไหมคะครับเรื่องของการขยายการขนส่งการขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมในพื้นที่นะคะต้องเรียนว่าฝั่งทนนะคะครอบคลุมทั้งฝั่งทนเลยก็ได้เพราะว่าฝั่งทนเนี่ยมีการขยายตัวของเมืองค่อนข้างมากครับมีการสร้างตึกสูงเยอะมีคอนโดมีผู้ย้ายมาอาศัยฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเห็นด้วยมากแล้วก็ทำให้รถติดมากๆใช่รถติดมากๆรถติดกว่าเส้นสุขุมวิทอีกเมืองขยายเร็วมากเมืองขยายเร็วมากใครมาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าโอ้โหรถติดยิ่งกว่าสุขุมวิทใช่ครับซึ่งของสุขุมวิทเนี่ยมันเบาลงได้ก็เพราะว่ามีการขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพอเดินออกมาจากบ้านปุ๊บเนี่ยไม่ได้ต้องต่อการขนส่งสาธารณะหลายๆสายครับเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคนจะออกจากบ้านนะคะต้องต่อวินมอเตอร์ไซค์ไปถึงรถเมย์รถเมย์เสร็จต้องเปลี่ยนรถเมย์กระป๋อไปรถเมย์ขึ้นรถไฟฟ้าออกกว่าจะกลับอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ค่ะมันไม่ครอบคลุมแต่ถ้าเราวางผังของการขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วให้ครอบคลุมโดยที่เข้าใจลักษณะของพื้นที่ด้วยว่าจุดไหนเป็นจุดที่คนใช้เยอะใช้น้อยแล้วก็มันจะตรงนี้เนี่ยถ้ามาวางจุดนี้แล้วมันจะเข้าถึงคนหลายๆจุด มันก็จะมียุทธศาสตร์ในการวางผังซึ่งคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์ชื่อดร.สามารถราชพลสิทธิ์แกเป็นคนทำตั้งแต่รถไฟฟ้าสายเส้นแรกของประเทศไทยนะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาการขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งทนมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะการขนส่งสาธารณะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ทันทีมันก็จะลดปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็คนเนี่ยออกไปเดินทางไปไหนเนี่ยก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดมลพิษลดได้ทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยมลพิษลดการใช้รถใช่ค่ะซึ่งนายคิดว่าเนี่ยเป็นหลักสิ่งที่อยากทำเลยที่คิดว่าควรจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะครับผมค่ะแล้วก็ถ้าทำได้ทันเพราะว่าอย่างโครงการรถไฟฟ้าหรือว่าการขนส่งทางรถบัสรถเมย์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาในการขับเคลื่อนทางด้านงบประมาณต่างๆนะคะแล้วอีกด้านนึงที่อยากจะทำก็คือเรื่องของเมืองปลอดภัยเมืองปลอดภัยก็คือออกแบบผังเมืองเนี่ยค่ะเมืองที่มันมีอยู่แล้วเดิมเนี่ยเราจะสามารถนำนวัตกรรมส่วนไหนมาเติมเต็มให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยนะแล้วผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของถ้าเราได้ส.ส.หญิงเข้าไปอยู่ในสภาผมว่าเรื่องนี้ส.ส.ที่เป็นผู้หญิงจะเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากนะครับอย่างเราเดินออกมาเนี่ยทุกวันนี้นะคะถนนที่1ใน10ถนนที่อันตรายที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่คลองสานนะคะอยู่ที่คลองสานบางคนอาจจะไม่รู้ตัวขึ้นมาเลยครับนะคะว่าทำไมมันอันตรายเพราะว่ามีการเหตุการณ์วิ่งราวจี้ปล้นจี้แต่คนแถวนี้น่ารักทุกคนนะใช่ค่ะใช่แล้วมันก็มีอีกด้านนึงที่บางคนอาจจะไม่สัมผัสที่เราอีกด้านนึงซึ่งก็มองว่าถ้าเราสามารถทำได้ทันทีเนี่ยการนำนวัตกรรมมาใช้ทุกวันนี้เนี่ยมีการนำปัญญาในต่างประเทศก็มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้แล้วนอกเหนือจากการมีกล้องวงจรปิดถ้าเรามีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ที่สามารถจับความเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่แล้วก็ศึกษาการเคลื่อนไหวรอบริมถนนเนี่ยค่ะพอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดแปลกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีจะแจ้งเตือนไปยังหน่วยศูนย์กลางเนี่ยค่ะว่าตรงนี้เนี่ยเริ่มมีโอกาสที่จะเกิดภัยขึ้นให้เฝ้าระวังพอเฝ้าระวังเกิดมีเหตุมีความเคลื่อนไหวที่มันผิดปกติก็จะสามารถส่งคนมาช่วยเหลือได้ทันทีนั่นหมายอันนี้เนี่ย
น่าทำมากที่สุดแล้วก็ควรจะทำนะคะทำได้ใช่ไหมครับอย่างคนอย่างของไต้หวันนะคะเขาก็ถ้าเกิดมีคนมีเหตุนะคะเขาไปวิ่งโบกมือแค่นี้นะคะทำสัญญาณแค่นี้ตรงเสาไฟของเขาเนี่ยเขาสามารถส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลได้ทันทีภายในไม่กี่นาทีซึ่งมันต้องดีเทคไปยังสถานีตำรวจซึ่งสถานีตำรวจเนี่ยนะว่าเขาพร้อมเขามีศักยภาพเพราะเขามีการเข้าเวรมีการเฝ้ากล้องดูกล้องของเขาอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้นั่งดูตลอดเวลาแต่ว่าพอมันขึ้นสัญญาณเตือนปุ๊บเนี่ยมันก็เขาสามารถรู้เหตุได้ทันแล้วก็เข้ามาดูแลได้ทันไม่ใช่ว่าเหตุเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ค่อยมาตามดูกล้องแล้วก็ไปตามที่ปลายเหตุนะคะว่าไปตามดูว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดกลับมาดำเนินคดีแต่อันนี้เนี่ยมันไปช่วยรักษาชีวิตของคนตั้งแต่ก่อนเหตุจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะซึ่งแนนว่าเป็นเรื่องที่น่าจะทำและควรจะทำเห็นด้วยแล้วคุณแนนก็พูดถูกนะผมว่าตำรวจพร้อมนะผมมีประสบการณ์นะเราแจ้งเหตุไปปุ๊บแป๊บเดียวเขามาเลยเพียงแต่ว่ามันขาดหูตาขาดความปลอดภัยในส่วนเนี้ยนะครับถ้ามีผมว่าก็เห็นด้วยนะครับนั่นว่าทำน่าจะทำแล้วดีค่ะน่าจะเป็นย่านแรกๆที่ถ้าเกิดแนนคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่ถ้าทำแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีครับครับผมคำถามเพียบเลยนะรัวๆมีคำถามว่าสำหรับคุณแนนรู้สึกเสียเปรียบไหมที่แบบพูดกับคนเนี่ยเป็นคนในพื้นที่รู้สึกจริงๆต้องบอกว่าผู้สมัครมีทั้งหมด14คนรู้สึกว่าจะมีแค่คน2คนมั้งคะที่เป็นคนในพื้นที่อย่างคุณเท่าพิภพเองก็เป็นคนนนทบุรีครับหลายคนก็เป็นคนบางคนก็เป็นคนจากเขตอื่นใช่มั้ยคะอย่างแนนเองก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียเปรียบหรือได้เปรียบแต่กลับมองว่าเราในฐานะที่มีความตั้งใจอย่างที่เรียนไว้ก่อนหน้านะคะว่าตัวแนนเองเนี่ยเป็นคนเกิดที่พญาไทใช่มั้ยคะก็อยู่ในพื้นที่พญาไทมาโดยตลอดแต่อย่างที่บอกว่าความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกเนี่ยคือความตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีกว่าเดิมซึ่งอย่างที่บอกว่าท่านชวนก็สอนมาบอกว่าคุณอย่าไปยึดติดกับมันว่าคุณจะต้องอยู่ที่ไหนจะต้องเป็นคนพื้นที่ไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายเราคือเป้าหมายเดิมคือพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีกว่าเดิมซึ่งอยู่ที่ไหนก็ต้องทำให้ได้เพราะนั่นคือนั้นว่าเราอย่าเอาจุดเล็กมาเป็นประเด็นใหญ่เพราะมันเป็นแค่จุดเล็กระหว่างทางของเป้าหมายครับซึ่งแนนคิดว่าไอ้เรื่องของคนในพื้นที่หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักมันมองว่าเราเข้าใจพื้นที่นี้มากแค่ไหนมากกว่าผมว่าคนชอบคิดกันอย่างนี้ฮะคุณแนนว่าจริงๆแล้วถ้าอยู่พื้นที่จะเข้าใจปัญหา อยู่พื้นที่จะเห็นได้บ่อยผมว่าถ้าคุณแนนเท่าที่พูดมาผมว่าคุณแนนก็รู้จักพื้นที่ไม่แพ้คนในพื้นที่แหละนะครับคือแม้กระทั่งถ้าเราไปเปรียบเทียบส.ส.ในอดีตของพื้นที่คลองสานธนบุรีก็ไม่ได้เป็นคนคลองสานนะคะก็ไม่ได้เป็นคนคลองสานแต่ว่าความเข้าใจต่อพื้นที่เขามีถ้าตราบใดที่เขาเข้าใจแล้วก็เข้าใจพื้นที่เนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเข้าใจแล้วก็มองเห็นแล้วก็มี mindset ที่เปิดกว้างที่พร้อมที่จะรับฟังเนี่ยนั่นว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับคำถามเยอะอ่ะใช่ค่ะจะทำเสร็จไหมเนี่ยผูกขาดกลุ่มทุนเหรอคะแล้วว่าประชาธิปัตย์น่าจะเป็นหนึ่งในพรรคที่ปฏิเสธเงินจากกลุ่มทุนใหญ่นะคะเราเนี่ยชัดเจนมาโดยตลอดคือนั้นก็เชื่อว่ากลุ่มทุนใหญ่หลายกลุ่มที่เสนอให้กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วเราก็ตัดสินใจที่จะปฏิเสธแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังยึดคำเดิมว่าเราเนี่ยปฏิเสธในเรื่องของกลุ่มทุนใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทต่อการเมืองครับซึ่งเราก็ชัดเจนเรื่องนี้มาตลอดนะคะแต่อันนี้เขาหมายถึงว่าในเชิงร่วมกับพรรคการเมืองหรือในช่วงอ๋อสำหรับคุณจะมีการบาลานซ์ยังไงอ๋ออย่างเช่น 7-Eleven เปิดในพื้นที่เยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คิดได้อ๋อในเชิงของการพัฒนาพื้นที่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วนั้นว่าอันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งคลองสานเนี่ยค่ะด้วยความที่มีห้องแถวมีบ้านเมืองดั้งเดิมเยอะก็ยังมีโชว์หวยเยอะเดินไปเนี่ยค่ะเดินหาเสียงลงพื้นที่นะคะจะแวะร้านน้ำตามโชว์หวยเล็กๆตลอดเลยค่ะครับแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นเนี่ยเซเว่นน้อยกว่าที่อื่นเมื่อกี้เห็นอย่างนึงเซเว่นน้อยคุณแนนเดินมาคุณแนนจะคุยกับผู้ประกอบการรายย่อยตลอดเลยนะก็ผมว่าเข้าใจนะพอคุณแนนพูดถึงเรื่องนี้ว่าแบบก็แวะร้านน้ำเซเว่นน้อยกว่าแล้วก็จริงๆคุณแนนก็เข้าถึงกับคนนี้มากกว่าด้วยใช่ค่ะถ้าเราไปเทียบเราไปเดินเนี่ยเส้นอื่นเนี่ยค่ะถ้า
าไปเดินเส้นสุขุมวิทเส้นพระราม1เนี่ยเดินทุก50เมตรจะเจอเซเว่นละจะเจอเซเว่นทุก50เมตรซึ่งนั้นว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราทำได้นะคะออกมาตรการว่ามีการเว้นระยะว่าจะต้องระยะกี่เมตรที่คุณห้ามมีร้านค้าที่เป็นรีเทลของทุนใหญ่มาเปิดติดกันเพราะว่ามันก็จะไปตัดรายได้ของกลุ่มร้านโชห่วยเล็กๆๆๆซึ่งแน่นอนโชห่วยเล็กๆเนี่ยเขาประกอบการกันมานานแล้วมันก็มีความเป็นความน่ารักของร้านเขานะคะคือมันเป็นเสน่ห์ของพื้นที่นี้ด้วยครับค่ะในบางพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเสน่ห์ของเขาเพราะว่าเมืองมันอาจจะถูกเปลี่ยนไปมากแล้วแต่สำหรับฝั่งทนเนี่ยนั้นมองว่าร้านโชห่วยเนี่ยเป็นเสน่ห์ของที่นี่เป็นเสน่ห์ของฝั่งทนเป็นเสน่ห์ของคลองสาดของธนบุรีที่เราจะต้องอนุรักษ์ไว้ซึ่งคำว่าอนุรักษ์ไว้เนี่ยก็แปลว่าการออกมาตรการให้กับรีเทลใหญ่ๆพวกห้างร้านจากทุนใหญ่เนี่ยต้องอย่ามาอยู่ติดกันเกินไปคือจะบอกให้เขาไม่มีเลยเนี่ยนั้นว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่จะบอกว่าทำยังไงให้มันเว้นระยะห่างเพื่อที่จะอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ไว้เหมือนอย่างเมืองน่านนะคะถ้าเราไปจังหวัดน่านเนี่ยเขาจะสามารถมีมาตรการในการอนุรักษ์พื้นที่เขาไว้ได้อย่างมากแม้จะมีทุนใหญ่เข้าไปทำร้านค้าต่างๆแต่เขาก็จะมีการจัดโซนนิ่งว่าคุณทำได้ตรงไหนทำได้ไม่ได้ตรงไหนอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะมาก็มีอันนี้อาจจะเป็นชื่นชมค่ะบอกว่าดูนิ่งนวลใจเย็นเหมือนคุณชวนเลยครับค่ะก็คำตอบต่อมาน่าจะเป็นคนพื้นที่ค่ะค่ะเขาถามว่าคือบางทีเราจะเห็นสสได้ก่อนช่วงเลือกตั้งมีวิธีทำให้แบบร้องเรียนได้ง่ายขึ้นไหมก่อนคำถามนี้มันเป็นคำถามที่ผมถามทุกท่านเลยหน้าที่ของสส คืออะไรเพราะหลายคนอ่ะผมต้องบอกว่าหลายคนสับสนนะบางคนจะเอาหน้าที่ของสกมาปนกับสสบางคนจะอยากเจอแต่จริงๆแล้วเท่าที่คุยกับผู้สมัครมา4ท่านเนี่ยจะมีคอนเซปต์ของความเป็นสสที่ไม่เหมือนกันนะครับต้องถามคุณแนนด้วยคือสำหรับแนนแล้วในสภาเขามีครั้งหนึ่งมีการอภิปรายแนนอาจจะเป็นสสตลาดล่างสสตลาดล่างของแนนก็คืออยู่ติดพื้นที่ค่ะคือด้วยประสบการณ์ทำงานอยู่เบื้องหลังท่านชวน8ปีเนี่ยแนนก็ได้ซึมซับอะไรหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำพื้นที่การศึกษาพื้นที่การอยู่ติดพื้นที่การรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแนนว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วการที่เราอยู่ติดพื้นที่ไปเดินเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันทำให้เราเห็นปัญหาของพื้นที่ปัญหาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ศักยภาพของเมืองของพื้นที่ที่เราจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลขึ้นถ้าคุณไม่เดินคุณไม่อยู่ติดพื้นที่คุณจะไม่มีวันเห็นมันซึ่งแนนมองว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็เรื่องของบทบาทของสสในเรื่องของการขับผลักดันกฎหมายเรื่องของงบประมาณแผ่นดินต่างๆเนี่ยสิ่งเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจปัญหาของพื้นที่นะคะถูกไหมกฎหมายเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยว่ามาตราไหนควรจะเป็นแบบไหนถ้าเราไม่เข้าใจบริบทของสังคมบริบทของพื้นที่ของเราซึ่งแนนมองว่ามันต้องทำควบคู่ไปครับก็ตอบคำถามว่าใช่ค่ะถึงแม้จะหลังเลือกตั้งก็ยังได้เจอใช่ค่ะเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะแนนคิดว่าเราจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่เราจะไปพูดในสภาเนี่ยมันก็ต้องมาจากพื้นที่ถูกไหมคะมันต้องมาจากพื้นที่เราเป็นสสพื้นที่เราไม่ได้เป็นสสบัญชีรายชื่อสสบัญชีรายชื่อเขาก็จะมองภาพกว้างนโยบายภาพกว้างนโยบายเรื่องของจะภาพกว้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับเราในฐานะว่าที่ผู้สมัครเอ้ยไม่ใช่ว่าที่ผู้สมัครสสเขตเราก็จะต้องมาทำหน้าที่ของสสเขตก็คือรับฟังปัญหาของคนในพื้นที่ไปสะท้อนในสภาไปขับเคลื่อนประเด็นกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับแนนเนี่ยแนนทำพื้นที่มา8ปีกับคนกรุงเทพได้แวะเยี่ยมชุมชนต่างๆพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพระยะ8ปีที่ผ่านมาแล้วไปทุกที่นะคะสมัยก่อนเนี่ยแนนก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ใช่เบอร์ตรงแต่ในปีแรกเนี่ยพบปัญหาค่ะเพราะว่าพอเราไม่ใช่เบอร์ตรงมือถือของเราเนี่ยเราก็จะวางไว้ตรงโน้นตรงนี้บ้างแล้วพอกว่าจะได้โทรกลับเนี่ยแก้ปัญหาให้กับคนไม่ทันเพราะฉะนั้น7ปีมาแล้วค่ะแนนให้เบอร์มือถือตรงแนนมาโดยตลอดก็สามารถติดต่อแนนได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์เนี่ยบนแผ่นพับที่แนนแจกเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรของแนนอยู่ด้วยซึ่งเป็นเบอร์โทรตรงบางคนพอให้แผ่นพับก็บอกว่าไม่อยากได้เบอร์โทรตรงแล้วก็พยายามอธิบายว่านั่นแหละเบอร์ตรงโทรมาได้เลยค่ะเนี่ยมือถืออยู่ในเครื่องโทรมาได้เลยไม่เป็นเบอร์ตรงเพราะว่าสามารถคือแนนคิดว่าความตั้งใจของเราคืออยากจะมาช่วยเขาแก้ปัญหาแต่ก่อนจะแก้ได้เราต้องเริ่มต้นจากการรับฟังรู้ปัญหาซึ่งเราต้องรับฟังต้องรู้ปัญหาของเขาซึ่งก็อยากจะรับฟัง
อยากให้คนโทรมาเยอะๆซะด้วยซ้ำไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจใช่ครับดีจังเลยสามารถติดต่อได้ครับโอเคครับทำสเต็ปต่อไปครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จกันนะครับก็ต่อไปครับก็ต้องใส่ไอ้นี่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกาวแล้วก็เราก็จะมาต่อเพื่อจะเย็บนะครับคือเอ๊ะทำไมอยู่ในมุมนี้ออฟผมขอแก้ตรงนี้นิดนึงครับใส่ใหญ่ๆเกินตัดไม่สวยครับไม่สวยแล้วไม่เท่ากันครับผมอาจจะก็ดีอยู่ครับสวยอยู่เขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเสน่ห์ของงานแฮนด์เมดใช่ไม่จำเป็นต้องเท่ากันใช่มีชิ้นเดียวในโลกครับใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องเท่ากันเมื่อวันนี้มีคำถามมาเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็แสดงว่ามีแฟนคลับคุณแนนดูอยู่ด้วยเพราะว่าถึงขั้นว่ามาถามว่าไม่ลงที่เดิมแล้วหรอเหมือนคิดถึงแนนก็ยังต้องบอกว่าถึงจะไม่ได้ลงในเขตพื้นที่พญาไทก็ยังยินดีเป็นฝากเป็นเสียงให้กับคนพื้นที่พญาไทยินดีที่ยังจะดูแลในทุกพื้นที่นะคะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดกาวแล้วทำการต่อเพื่อเย็บนะครับนะวันนี้อาจจะดูมันต้องใช้เวลามีคนถามเยอะมากเลยนะวันนี้นะ เอากาวก่อนครับกาวเตรียมไว้แล้วอยู่นี่กาวพวกนี้ครับนี่กาวยี่ห้อแบรนด์สกอตนะใช่ครับอย่าสับสนใช้ลังนกนะคะเราจะทาบางๆแล้วแนนทาแค่ตรงนี้เนาะถึงตรงนี้สองข้างกาวพวกนี้จะทำงานเมื่อมันมาใช่ครับได้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่ากาวอะไรคะกาวยางครับกาวยางพวกนี้ไว้ทำรองเท้าทำงานเครื่องหนังเลยบางคนก็เรียกกาวขาวครับเพราะว่ามันจะมีอีกสูตรหนึ่งเป็นกาวสีเหลืองเลยถ้าเป็นงานไม้ก็จะเป็นกาวลาเท็กธรรมดาจริงๆก็ในช่วงคุณแนนทาก็จะบอกกับผู้ฟังไลฟ์นะครับก็มีพี่ๆน้องๆในย่านถามผมอยู่เสมอเลยครับว่าครูแบงค์เลือกใครจริงๆผมต้องไปบอกว่าผมเนี่ยทํารายการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ด้วยตัวเองเป็นการตอบคําถามเหมือนกันนะครับว่าส.ส.แต่ละท่านมีนโยบายแบบไหนนะครับแล้วก็มีความคิดแบบไหนมีเสน่ห์แบบไหนเราดูจากไลฟ์นี้จะได้มีส่วนช่วยคิดครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เราควรจะเลือกใครดีนะครับก็ยินดีและขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูมาชมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สมัครด้วยเพราะทุกคนแต่ละคนจริงๆแล้วไม่ค่อยว่างหรอกครับโชคดีมากที่เขาให้โอกาสทางมหาได้พูดคุยนะก็ไลฟ์เราเนี่ยตอนไลฟ์ก็อาจจะแต่วันนี้ดูคนดูเยอะนะแต่ปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่ไลฟ์ออกไปแล้วอ่ะก็จะมีคนมาดูย้อนหลังเยอะนะครับแต่ละเทปแต่ละไลฟ์เนี่ยก็ 2,000 เนาะก็มีถึงเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละถูกต้องครับอาจจะแบนๆหน่อยนะอันนี้มันจะใส่ยัดไส้นิดนึงผมกลัวไม่เสร็จเท่านั้นเองเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอมันแห้งนิดนึงเดี๋ยวเราจะทำการตอกครับปึ๊บเดี๋ยวเราจะสร้างมาร์คไลน์ขึ้นมาก่อนโดยการใช้ปากกาบอลอย่างนี้ครับเขียนห่างออกมานิดนึงเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้อันนี้ปากกาที่เขียนก็เป็นปากกาชนิดพิเศษใช่ครับเขาเรียกปากกาบอลครับมันลบทิ้งได้ครับลบด้วยมือก็ได้หรือลบด้วยพวกไขปลาวานเอามาถูนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณแนนใช้เครื่องมือนี้แหละซึ่งผมต้องหยิบค้อนได้ครับคุณนาฝากหน่อยนะครับน้องๆในร้านถามได้นะครับรวมถึงคุณไมค์ก็ถามได้นะครับโอเคกระเป๋าใบหนึ่งใช้เวลาทำนานไหมคะเราสอนนะครับก็16ชั่วโมงครับ16ชั่วโมงมาวันละ2ชั่วโมงเรียนนะครับเราสอนกระเป๋า4ใบ4แบบซึ่ง4ใบ4แบบเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิด
โลกของการทำกระเป๋าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าในการทำกระเป๋าเนี่ยมันมีหลายแบบหลายใบบางทีถ้าเรายังไม่เคยได้ลองอ่ะเราจะมองไม่ออกแต่ถ้าเราได้เริ่มนะผ่านแบบฝึกหัดที่ผมบอก4แบบ4ใบเนี่ยมันเหมือนทำให้เรามองกระเป๋าออกว่ามันทำกันยังไงแล้วหลังจากนั้นค่อยดีไซน์นะครับอันนี้ก็เริ่มจากนี้ครับคุณแนนผมทำให้ดูข้างหนึ่งนะครับก็ตอกจนทะลุด้านหลังอย่างนี้ครับให้มันบูดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เราไว้ร้อยใช่เราจะใช้เชือกร้อยเข้าไปอันนี้แบบเดียวกับการทำงานของแบรนด์ดังเลยนะเนี่ยให้มันแค่อย่างนี้พอนะครับก็สมมติมันเลยตรงนี้มาเราก็ย้อนรูนิดนึงให้มันพอดีให้มันพอดีนะครับตอบดังข้างบ้านไม่ว่าสามหลังเป็นเราหมดเลยครับเลยเป็นโชคดีครับที่เขาไม่น่าจะว่าเราได้คุณแนนตอกได้เลยครับลองดูครับงานศิลป์มีชิ้นเดียวครับถามมาได้เรื่อยๆนะครับก็ในระหว่างนี้ก็ขอโปรโมทร้านนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทำไลฟ์นี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆนักเรียนหรือผู้ประกอบการเต็มเหนียวได้เลยครับไม่เป็นไรเลยครับนะครับทะลุครับเพื่อนๆนักเรียนผู้ประกอบการย่านเจริญรัตน์นะครับได้เจอผู้สมัครส.ส.เนาะแล้วก็มาได้พูดคุยและได้ทำความรู้จักผมว่าในมุมมองบางครั้งเนี่ยเราเจอผู้สมัครในช่วงหาเสียงอะไม่เท่ากับตอนที่เขาได้พูดคุยนะมันทำให้เราเห็นอะไรได้มากขึ้นเขาได้โชว์เขาได้พูดเขาได้แสดงอะไรแสดงออกอะไรหลายอย่างทำให้เรารู้ถึงบุคลิกถึงความน่าเชื่อถืออะไรหลายๆอย่างได้อีกเยอะเลยนะครับดังนั้นก็มีคำถามอะไรเนี่ยถามเข้ามาได้เลยนะครับสอสออยู่ตรงนี้ครับอันนี้สำคัญนะคะเดี๋ยวพาไปครับพระจอมเกล้าธนบุรีตึก KX นี่แหละครับพันธมิตรของโรงเรียนเราด้วยครับคุณแอนเคยทำงานหนังไหมไม่เคยเลยใช่ไหมครับอ๋อเคยเลื่อยไม้ไงคะเคยเลื่อยไม้อย่างเดียวแต่งานหนังยังเนาะแต่ว่าไม้จริงๆแล้วมันไม่ได้เชื่อมด้วยตะปูนะคะมันเชื่อมด้วยเวลาเราออกแบบล็อกของมันก็จะใช้วิธีการเลื่อยค่ะไม่ได้ตอกแต่มันก็ต้องมีตอกเหมือนกันตอกให้มันเข้าล็อกแต่ว่าไม่กล้าตอกดังมากค่ะเดี๋ยวโต๊ะหักเต็มเหนียวได้เลยครับใช่ไม้มันจะมีเดือยพวกการเข้าริมเข้าอะไรพวกนั้นถ้าอย่างงานละเอียดหน่อยก็จะเป็นเดือยเป็นอะไรเข้าไปครับผมซึ่งงานไม้เฟอร์นิเจอร์สมัยก่อนก็จะยังเป็นแบบนั้นเยอะใช่เดี๋ยวนี้หลังๆงานไม่ค่อยละเอียดเป็นตะปูใช่ค่ะจริงๆงานไม้พวกคนเอเชียเนาะในย่านย่านจีนตอกดังได้เต็มที่เลยครับที่โรงเรียนเราดังกว่านี้ครับตอนเรียนอ๋อตอกได้ดังกว่านี้นะใช่ครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเกรงใจข้างบ้านข้างบ้านมีแต่เราเลยครับนี่ก็ทะลุแล้วนะคะทะลุแล้วครับใช่ค่ะงานไม้ก็จะเน้นการเข้าเดือยเข้าริมผมเคยดูพวกหลังคาโบสถ์ไอ้หลังเขาเรียกอะไรวัดจีนเนี่ยเนาะจริงๆแล้วผมเห็นความเมซิ่งมันมากเลยนะมันคือการทำริมทับซ้อนกันเป็นพวกคานรับหลังคาเลยนะแทบเขาบอกว่ามันสามารถถอดสลักแล้วแยกส่วนไปประกอบที่อื่นได้ด้วยงานเขาละเอียดมากสมัยก่อนพอเราไปดูแล้วงานปราณีตมากครับคือบอกว่าทักษะของคนสมัยก่อนเนี่ยนั้นว่ามันละเอียดอ่อนแล้วก็มันสุดยอดที่ต้องรักษาไว้ต้องรักษาไว้ค่ะจริงๆครับนี่อันนี้ใช้สองงานนี้ได้เลยครับแล้วก็เข้าด้านนี้แทนปุ๊บอย่างนี้ครับนั่นว่าที่สำคัญนะคะนั่นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราหลายคนรักสบายรักสบายมันอาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทำให้คนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรักสบายมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะผู้ปกครองที่เป็นห่วงลูกมากๆเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองก็ห่วงลูกมากๆเขาจะไม่ค่อยให้เด็กๆทำอะไรอันนี้คิดว่าสำคัญคือต้องสอนให้เขาทำอะไรเองเป็นต้องทำเองถูกเลยครับ
ตอนเด็กๆนะคะอาจจะเป็นแนนชอบดูสารคดีวิธีทำโน่นทำนี่นะคะทำให้ชอบทำอะไรเองมากๆครับต้องแบบเดี๋ยวนี้อะไรก็หาซื้อได้ง่ายใช่ไหมคะไม่ต้องทำเองแต่เมื่อก่อนทำที่วางหนังสือมันต้องเลื่อยไม้เองเลยค่ะโอ้เป็นคนชอบทำอะไรเองหลายอย่างเลยเนาะสีอะไรดีครับตัวได้ถ้าเป็นเชือกเส้นใหญ่ก็จะมีสีเหล่านี้เลยครับสีนี้ก็ได้นะคะนี่เลยนะครับดูแปลกดีสีนี้สวยครับให้คนมาเดินเที่ยวเยอะๆนะคะแต่ว่าเราต้องสนับสนุนให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ช่วยกันมาพัฒนาย่านนี้นะคะโดยผ่านอาจจะใช้กองทุนไอเดีย10,000 ล้านที่บอกว่าจะเป็นตัวตั้งต้นให้กับคนที่มีความคิดต่างๆเนี่ยค่ะมาช่วยกันสร้างย่านนี้ค่ะแต่ว่าคนคนเดียวทำไม่ได้ต้องช่วยกันขยายไอเดียนี้หน่อยได้ไหมครับผมจริงๆเราคุยกันเนาะผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยครับใช่ค่ะกองทุนนี้กองทุนนี้มันก็อย่างที่บอกนะคะสมมติว่าเราเป็นคนที่มีความคิดเราอยากจะทำอย่างคล้ายๆที่พี่แบงค์ทำเนี่ยค่ะครับผมมาเปิดคาเฟ่ให้คนสามารถเข้ามาเรียนได้คนก็หลายคนก็ไม่ทราบว่ามีใช่ไหมคะครับผมแต่หลายคนที่อาจจะมีความคิดแบบนี้เนี่ยอยากจะทำเขาก็จะเริ่มต้นได้ผ่านกองทุนนี้นะคะผมต้องไปขอกองทุนนี้แน่นอนใช่ค่ะอย่างใช่ค่ะแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นคนดั้งเดิมของย่านเจริญรัตน์นะคะก็มีความคิดแบบเดียวกันเพราะนั้นเชื่อว่าทุกคนก็ผูกพันแล้วก็รักย่านนี้อยากสร้างย่านนี้ให้เป็นย่านของความคิดสร้างสรรค์ของ creativity ซึ่ง handicraft งาน handmade ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องหนังอย่างเดียวถ้าคุณมาเดินจริงๆเนี่ยจะเห็นร้านค้าเล็กๆดั้งเดิมเนี่ยค่ะที่ควรจะอยากจะอนุรักษ์ไว้นะคะอยากจะให้เจ้าของห้างร้านต่างๆเนี่ยอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมไว้ครับเพราะว่าลักษณะของร้านเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเปิดเข้าไปยังเป็นประตูไม้ป้ายยังเป็นไม้ก็ยังมีนะคะเดินเข้าไปแล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันคือของจริงมันคือศิลปะอย่างนึงมันคือสิ่งที่คนแสวงหาต้องการมันคือเรียลใช่ค่ะคือสำหรับแนนเดี๋ยวนี้คือแนนมองว่ามันมีเสน่ห์ค่ะมันไม่ได้เหมือนเป็นตึกสี่เหลี่ยมแล้วก็เดินเข้าไปก็เป็นบล็อกคอนกรีตขาวๆเข้าไปแล้วก็มีของตั้งๆแล้วหยิบของแล้วออกมาแต่ว่ามันมีความดั้งเดิมกลิ่นอายของวัฒนธรรมของความผูกพันของย่านนี้นะคะมันมีเสน่ห์ของมันนะคะนั่นก็เลยคิดว่าอย่างย่านนี้เนี่ยเราจะร่วมกันสร้างมันยังไงให้คนแม้ว่าคนก็ยังเดินกันอยู่เยอะนะคะให้คนรู้จักพื้นที่นี้มากยิ่งขึ้นนะคะครับย่านนี้ตอนหนึ่งคืนคุณแนนเคยมาแล้วเนาะของกินเพียบเลยครับใช่ค่ะก็ยิ่งเดินของกินเยอะค่ะเยอะทั้งคลองสารเลยค่ะไม่ใช่จริงครับมาเต็มเหนียวเลยครับครับอันนี้นะเราใช้เข็มสองหัวก็กองทุนที่บอกเนี่ยค่ะมันก็จะส่งเสริมให้คนในพื้นที่มาสามารถเริ่มต่างโครงการความคิดสร้างสรรค์ต่างๆได้แล้วมันก็จะยิ่งเสริมสร้างความเป็นความศิลปะของพื้นที่นี้พอมันสมพอมันเขาเรียกอะไรพอมันเติมเต็มกันแล้วกันนะคะคนก็จะยิ่งสนใจให้ความสนใจเข้ามาหมายถึงว่าแถบนี้จะได้ฟูฟูเต็มไปหมดเนาะใช่ค่ะฟูมันไม่ได้ฟูแบบไม่มีเขาเรียกอะไรไม่ได้ฟูแบบทั่วไปนะคะฟูอย่างมีศิลปะอย่างมีอารยธรรมนั่นครับใช่ค่ะใช่คืออย่างตามบ้านเช่าด้านหลังนะคะที่นันเจอก็จะมีน้องๆศิลปินหลายท่านมาอาศัยอยู่เหมือนกันใช่เปิดเป็นสตูดิโอวาดภาพเยอะค่ะเยอะแล้วก็จะแวะไปชมภาพของเขาเคยไปแล้วใช่ไหมเคยแวะไปเยี่ยมชมนะว่าน้องๆเขาก็เก่งครับอันนี้วิธีเย็บครับก็คือเราใช้เข็มสองด้านแบบนี้แหละเดี๋ยวผมทำให้คุณแนนดูก็คือเราต้องแทงเข้ามาด้านหนึ่งก่อนนะครับแบบนี้อันนี้ผมย้อนสอนให้ดูแล้วก็โยกเชือกไปด้านหลังเนาะแล้วก็แทงย้อนกลับรูเดิมแล้วดึงเป็นการรัดแน่นอย่างนี้เริ่มจากทางซ้ายมือคุณแนนนี้ก็ต้องเริ่มตลอดด้วยทางซ้ายมือแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงไปด้านหลังเพื่อเอาเชือกที่รออยู่เข็มที่รออยู่ทางขวามือเนี่ยย้อนกลับไปที่รูเดิมนะครับ
แล้วก็ดึงแน่นๆอย่างนี้ครับตะเข็บมันจะสวยนะครับสวยทั้งสองด้านเลยคุณแนนลองดูครับไม่ยากครับอันนี้คล้ายๆกับผูกเชือกรองเท้าเลยนะคะใช่หลักการเดียวกันมันคือซ้อนไปซ้อนมาแบบนี้เลยนะครับอย่างย่านนี้นะคะนักคิดว่าถ้าได้รับการส่งเสริมก็จะช่วยให้มันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นครับซึ่งนั้นว่าปัจจุบันมันก็มีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วนะคะด้วยตัวของย่านนี้เองครับจริงครับย่านนี้เป็นย่านที่จริงๆแล้วรวมกลุ่มคนความคิดสร้างสรรค์ไปเยอะนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรา proudly present เลยก็คือจะบอกว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่รวมงานรวมช่างรวมวัตถุดิบเดิมๆอยู่กันเยอะมากครับซึ่งมันเปลี่ยนแปลงน้อยอ่ะมันไม่ใช่ย่านที่ว่ามีเขาเรียกอะไรทุนหนามาตั้งพื้นที่แล้วก็จัดสร้างกันขึ้นมาใหม่มันเกิดมาเรื่อยๆครับคือจริงๆแล้วย้อนไปตอนผมเด็กๆอ่ะย่านนี้ยังไม่ใช่ย่านเครื่องหนังหรอกนะมันเป็นตลาดนะมันตลาดวงเวียนใหญ่เป็นตัวเด่นเลยเพราะว่าเอาของจากมหาชัยมาได้นะครับแล้วก็เป็นย่านที่แบบของสดพ่อครัวเขารู้กันนะแต่พอมาโตๆขึ้นมาแนนดันมาด้านหลังต้องดันไปเส้นเนี้ยดึงมาด้านหลังแล้วคุณแนนย้อนกลับพอโตขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามันมีเขาเรียกการเติบโตของมันไปเรื่อยๆเนาะมันเริ่มจากตอนแรกผมจำได้เลยผู้นัดแรกก็ปี2530แหละเราเปิดประเทศเสร็จแล้วเนี่ยฝรั่งเขาก็มาเห็นเมืองไทยเนาะเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเรามีมันพันกันเดี๋ยวผมดูให้มันพันกันค่ะได้ละใช่ค่ะอย่างตรงเมียนใหญ่เนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นย่านตลาดใหญ่นะคะที่คนไม่ใช่แค่คนฝั่งทนแต่คนจากฝั่งพระนครก็ข้ามมาซื้อของจากที่นี่ค่ะตลาดเราดังมากนะครับคือผมแต่ก่อนทำงานอยู่นิตยสารในเครืออมรินทร์แล้วผมก็ดูแลแบรนดิ้งให้เนาะแล้วได้มีโอกาสไปรีแบรนด์ให้กับนิตยสารอาหารคือ Heaven Cuisine ก็เลยรู้จักกับเชฟรู้จักกับพ่อครัวนะเราใช้คำนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันเขาก็บอกเราว่ารู้ไหมว่าเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนเวียนใหญ่เขาก็เลยพูดมารู้ไหมว่าตลาดเวียนใหญ่เนี่ยของสดกว่ามหาชัยอีกนะผมว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะมันรถไฟมาตรงเนี้ยแล้วเชฟไม่มีเวลาไปไกลถึงมหาชัยหรอกก็ตอนเช้าเนี่ยก็จะมาสั่งมาว่ากันที่ตลาดวงเวียนใหญ่นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเราก็เข้าใจเนาะแล้วอย่างรถไฟที่ไปมหาชัยได้แต่ก่อนไปถึงท่าน้ำสีพญาเลยครับมันถึงเป็นที่มานะคะว่าร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยทั่วทั้งกรุงเทพก็จะมาหาวัตถุดิบกันที่นี่ใช่มาตามหาวัตถุดิบครับอย่างตอนไปเดินตลาดตอนเช้านะคะก็ไปเดินตลาดตอนเช้าเนี่ยจะเจอคนจากทุกที่เลยค่ะครับเจอมาจากทั่วทั้งกรุงเทพเลยนะคะใช่ครับมาตามหาวัตถุดิบดีๆกันก็ย่านนี้ใช่ตรงนี้เลยครับเป็นตัวเด็ดเลยครับนอกจากวัตถุดิบดีแล้วนะคะร้านอาหารที่นี่ก็ยังอร่อยมากๆค่ะครับทุกแทบจะทุกร้านเลยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านดั้งเดิมเดิมเพราะเขายังไม่ไปไหนแล้วก็ไม่มีแบบว่าอร่อยใครมาจากที่อื่นมาตั้งเพื่ออะไรนะมันคือคนเดิมๆแถวนี้เลยครับใช่ค่ะเป็นดั้งเดิมแล้วก็อาหารก็พอเราทานแล้วเราก็เหมือนอาหารวัยเด็กเลยนะคะเหมือนรสชาติเดิมๆใช่รสชาติเดิมๆที่เราเคยกินใช่ค่ะซึ่งไปหาทานตามทานในโรงแรมก็ไม่เหมือนครับทานตามโรงแรมเนี่ยไม่ได้แบบนี้ครับก็นั่นแหละครับไลฟ์ของเราก็เทปที่5แล้วครับไลฟ์ที่5แล้วก็สนุกดีครับผมเชื่ออย่างนึงว่าเมื่อเราเห็นคุณภาพของส.ส.ผู้สมัครเนี่ยทำให้เราสบายใจได้ครับว่าเราจะมีผู้แทนที่ดีนะครับเข้าไปสภาแล้วก็รู้จักย่านเราได้ดีผมคุยกับหลายๆท่านนะรวมทั้งคุณแนนด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสเกือบทุกคนลงพื้นที่แล้วก็รู้จักย่านเจริญรัตน์ฟังแล้วเราก็สบายใจ อันนี้บอกว่าเป็นความชมนะครับเท่าที่ได้ฟังมาคุณแนนตอบคำถามได้ดีถูกมากท่านชวนขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวผมไม่แชร์ดูแล้วนิยม
ครับก็จริงๆผมว่าตัวสสเขตเองก็อย่างที่คุณแนนพูดเนาะค่ะก็ดูแลเขตก็จะไม่ก็จะเป็นในทางของพื้นที่นะครับดูแลพื้นที่ยิ่งการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะคะก็จะมีเปิดโอกาสให้คนเลือกพรรคเลือกผู้สมัครเขตครับนั้นว่าเขตเนี่ยสำคัญตรงมันจะเป็นเรื่องของการศักยภาพในการเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ผลักดันขับเคลื่อนประเด็นต่างๆให้กับพื้นที่ซึ่งแน่นว่ามันก็เลยทำให้ตัวบุคคลบทบาทของตัวบุคคลแต่ละคนเนี่ยมีส่วนสำคัญครับมีส่วนสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องว่ามีความตั้งใจหรือว่ามีความเข้าใจพื้นที่มากน้อยแค่ไหนที่จะเข้ามาพัฒนาเพราะมันไม่พอพูดถึงแนวคิดแนนเองก็เป็นประธานของCouncil of ASEAN Liberal Youth ซึ่งก็คือเรื่องของประชาธิปไตยเสรีนิยมซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนในจุดยืนเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าเรายึดมั่นในหลักของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งแนนคิดว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนชาวไทยต้องยึดมั่นในหลักนี้นะคะครับใช่ค่ะอันนี้มีคำถามว่าคุณแม่เคยไปไหว้พระเจ้าตากสินบ้างไหมคะไปค่ะไปบ่อยค่ะได้บ่อยบ่อยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราเป็นสายมูดีครับไปกราบสักการะค่ะไปครับพระองค์ท่านใช่ค่ะไปจริงๆคนวงเวียนใหญ่เนาะใช่ค่ะคุณแนนต้องเคยเมื่อสัปดาห์เห็นบ้างน่ะสัปดาห์ก่อนก็เป็นวันเนี่ยค่ะวันเกิดวันเกิดวันที่17ใช่ค่ะมันก็ไปมาเหมือนกันค่ะไปขอไปกราบท่านวันพระเจ้าตากคือวันที่28พระราชสมภพใช่ไหมคะก็เรียกวันพระราชสมภพว่าสมภพครับแต่ว่าถ้าวันที่28จริงๆจะเป็นวันที่เรามีชัยเหนือพม่ามั้งใช่นะครับก็28ธันวาก็จะมีงานอ้อมวันนั้นจะเป็นวันที่ท่านปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์นะครับฝั่งทนจะเป็นเรื่องใหญ่กันมากเลยครับก็จะมีสิงโตมาจากฝั่งทนเนี่ยจริงๆสิงโตเยอะที่สุดนะครับแล้วเขาก็จะมาไหว้มาสักการะนะครับแล้วก็ทุกคนก็เหมือนแบบตั้งใจมาผมเพิ่งรู้มาเหมือนกันว่าสิงโตเหล่านั้นไม่มีใครจ้างด้วยนะเขามากันเองตั้งใจมาเออตั้งใจมาต้องแบบเหมือนต้องมาเชิดอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นธรรมเนียมเขารบนะคะแต่ว่าคนแต่ว่าไม่ใช่แค่คนฝั่งทนนะคะคนไทยทั้งประเทศครับก็เคารพดังนั้นเนี่ยเรามาเป็นผู้สมัครแถวนี้อุ่นใจครับใช่ค่ะใช่อย่างแผ่นพับแนนก็มีรูปพระเจ้าตากครับผมเห็นเวทีหาเสียงที่วงเวียนพระเจ้าตากเนี่ยวงเวียนใหญ่เนี่ยผมก็เห็นทำได้ดีนะครับเพราะว่าป้ายสองข้างมีเว้นเป็นช่องให้เห็นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากอันนี้แบบชื่นชมเลยเป็นไอเดียที่แบบนะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็ทุกสมัยค่ะมาจัดการปราศัยใหญ่ที่เราจะมีการปราศัยใหญ่กรุงเทพเนี่ย2ครั้งก็คือลานคนเมืองครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ลานสมเด็จพระเจ้าตากครับซึ่งเราก็มองว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประชาธิปัตย์เนี่ยให้ความเคารพแล้วก็ผูกพันแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเราก็ถึงมาแล้วก็แม้กระทั่งคนจะจอดรถตรงไหนเราก็ยังต้องระมัดระวังครับว่าจะต้องไม่ไปทำให้เสียทัศนียภาพพื้นที่เพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่คนในพื้นที่เนี่ยเคารพครับเห็นแล้วล่ะครับเห็นด้วยความแบบเราก็ชื่นชมนะแบบละเอียดดีมีแบบมีเว้นช่องให้เห็นพระบรมอนุสาวรีย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แหละครับทำพวงกุญแจครับแบบนี้เลยครับก็จริงๆแล้วก็เรามีให้เรียนได้นะครับใครสนใจมาเรียนจะมาเรียนทำกระเป๋าหนังเลือกตั้งนะคะโอ้ยินดีเลยครับแต่ว่าจริงๆมันดีมากเลยนะคะอันนี้มันเป็นแบบงานที่ต้องใช้ต้องมีสกิลอ่ะมีทักษะแล้วก็มันไม่ได้ทำง่ายเลยนะคะเนี่ยแนนทำออกมาไม่ค่อยสวยแต่ยังภูมิใจอยู่อยากไม่ค่อยสวยแต่ภูมิใจมากงานชิ้นเดียวครับใช่ค่ะแต่ก็คิดว่าอย่างงานพวกนี้เนี่ยค่ะถ้าเราสามารถถ่ายทอดให้กับคนได้เยอะๆค่ะมันก็เขาก็
จะเรียนรู้ที่จะทำอะไรสักอย่างเป็นถูกต้องครับซึ่งมันเขาอาจจะไม่ได้ต้องมาทำเป็นอาชีพก็ได้นะคะทำเป็นงานอดิเรกมันก็จะช่วยให้เขามีสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุใช่ครับจริงๆแล้วคุณแนนพูดถึงเรื่องประเด็นนี้เราก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังเหมือนกันครับว่าจริงๆอ่ะโรงเรียนเราเปิดมาเนี่ยเราเจอกลุ่มคนหลายกลุ่มคนมากเลยนะเจอทั้งพี่แท็กซี่ที่ถามเราว่าคอร์สดึกสุดกี่โมงเพราะอยากส่งเราเสร็จแล้วมาเรียนใช่ค่ะแล้วเขาก็เรียนเสร็จแล้วเขาทุกวันนี้เขาก็ไปได้ดีเลยนะเขาก็ทำที่บ้านใช่ทำที่บ้านขายทำหรือดีมากเลยค่ะใช่ครับสร้างรายได้ให้ด้วยนะคะครับหรือแม้กระทั่งแบบแม่บ้านเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าอะไรนี่คือความคิดเขานะพอเขามาเรียนเขาบอกให้เขาเจอคุณค่าในตัวเองละเขาเรียนทำกระเป๋าได้เขาอวดเพื่อนมีคนสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความสนุกของเขาเลยหรือแม้กระทั่งแบบว่าคูลี่ครับคูลี่ครูของเราเขาเจอคนนึงอกหักมาเป็นผู้หญิงนะครับเลิกกับแฟนร้องไห้เราก็ตกใจร้องทำไมเพราะว่าเขาเจอคุณค่าในตัวเองแล้วผมว่ามันเป็นดีเทลที่เราเปิดโรงเรียนมาแล้วเราเจอแล้วเราก็รักในอาชีพเราเนาะใช่แล้วก็รักในชุมชนด้วยนะครับถึงแบบชวนว่าที่สสมานั่งคุยกันแบบนี้นั่นเห็นด้วยมากๆเลยนะมันช่วยใช้คำว่ามันช่วยรักษารักษาอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าอกหักมาบางคนก็บางคนเหงาอันนี้ก็จะช่วยแก้ครับหาอะไรทำนักเรียนหมอยังมาเรียนเลยครับแก้เครียดได้แก้เครียดได้ใช่มีนักเรียนท่านหนึ่งเป็นจิตแพทย์ชื่อดังเลยแต่เราพูดถึงชื่อเขาไม่ได้ชื่อดังเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยคือการบำบัดตัวเองเขาบำบัดคนอื่นมาเยอะละขอเวลาตรงนี้เหอะแล้วเวลาเขาเรียนเขาจะไม่รับสายโทรศัพท์ใครเลยเพราะเขาว่าเขาจะบำบัดตัวเองเขารับมาเยอะละชีวิตนี้มาผ่อนคลายด้วยหรือมาบำบัดตัวเองให้รางวัลตัวเองด้วยการเรียนอะไรที่มันได้ทั้งสมองด้านซ้ายและด้านขวาเขาบอกอย่างนั้นเลยเราก็โอ้เราแม่งบำบัดแม้กระทั่งจิตแพทย์ชื่อดังได้อันนี้นั่นว่ามันเป็นอะไรที่อยากให้คนที่ชมอยู่หากิจกรรมทำยามว่างจะได้ไม่เหงาไม่เครียดแล้วก็มีความสุขกับมันครับอย่างแนนเองอยู่บ้านเนี่ยค่ะบางครั้งเครียดๆก็จะต่อเลโก้วันลูกต่อเลโก้บ้างทำให้ใครเครียดไปสักนิดนึงครับใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ไปทำงานเราต่อให้มันหลุดจากปัญหาที่เรามีไปแป๊บนึงใช่ค่ะเราก็คล้ายๆกับการนั่งสมาธินะคะครับอันนี้คือแบบเดียวกันกับการนั่งสมาธิใช่ครับก็คือการมีสมาธิโฟกัสกับมันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็คือการทำสมาธิดีใจจังเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ตัดครับอันนี้แนนเห็นด้วยมากๆเลยนะคะอย่างพื้นที่ชุมชนหลายจุดโดนกว้านซื้อที่ดินแล้วไปเดินเนี่ยเห็นชุมชนบางชุมชนร้างแล้วก็มีค่ะไม่มีคนมาอยู่อาศัยแล้วเพื่อจะเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับการสร้างคอนโดอันนี้แนนก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าต่อไปถ้าเป็นคอนโดไปหมดแล้วเราพยายามรักษามันไว้นะคะอย่างที่บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของตึกเจ้าของอาคารก็อยากจะแนะนำให้เขารักษามันไว้ใช่ครับอนุรักษ์มันไว้เพราะว่าต่อไปเนี่ยมูลค่ามันจะยิ่งกว่าที่ดินครับยิ่งกว่าที่คือที่ดินมันมีมูลค่าอยู่แล้วมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่มูลค่ามันจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกกว่าวันนี้ที่คุณจะไปขายให้กับนายทุนนะเพราะอย่างบ้านเดิมๆถ้าเราสามารถอนุรักษ์มันไว้ได้เนี่ยมันไม่สามารถประเมินค่าได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวไปปิดหน้าร้านเนี่ยหน้าร้านเดือดร้อนมากค่ะเดือดร้อนมาตั้งแต่ยุคโควิดแล้วขายของไม่ได้เปิดร้านไม่ได้ตอนนี้เจอก่อสร้างเข้าไปอีกเจอก่อสร้างเนี่ยอีก4ปีใช่ไหมคะครับแต่วันนี้เนี่ยก่อสร้างล่าช้าด้วยนะคะบางจุดเนี่ยปิดกั้นตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่นี่จะจบเมษาแล้วจะขึ้นพฤษภาแล้วยังไม่เริ่มนะคะโอ้ยคุณแนนเห็นจริงๆนะเนี่ยข้อนี้ผมอ่ะไม่ถึง 7% ผมวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอเลยว่าโหยหลังโควิดแล้วมาเจออย่างงี้ใช่ค่ะปิดเนี่ยบางจุดปิดร้านถาวรเลยนะคะใช่ครับปล่อยเซ้งหมดแล้วค่ะปิดหมดแล้วแต่ตรงวงเวียนใหญ่เนี่ยเขาก็
ร้านดั้งเดิมเขาก็พยายามจะอยู่ให้ได้เขาก็ต้องสู้แต่ถามว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็ต้องกำกับดูแลให้โครงการของการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไม่งั้นแน่นอนค่ะล่าช้าแน่นอนเข้ามาทุกวันนี้เนี่ยล่าช้าแล้วใช่ครับดูแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหต้องทนไปอีกตั้งเท่าไหร่เห็นใจเลยนะเราเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันโอ้โหอยู่ดีเจออย่างนี้เข้าไปนี่รู้ว่าทำเพื่อส่วนรวมแต่ว่าบางทีก็ทำไมหวยต้องมาออกที่เราด้วยใช่ค่ะแล้วก็เดือดร้อนเยอะๆเนี่ยนายคิดว่ารัฐต้องออกมาตรการเยียวยาให้กับร้านค้าพวกนี้ด้วยว่าจะสามารถช่วยเขายังไงได้บ้างให้เขาสามารถประกอบกิจการได้บางจุดเนี่ยปิดกินไปจนถึงฟุตบาทด้านในใช่ครับคนไม่สามารถเดินผ่านได้ก็คือกลายเป็นศูนย์บางร้านหน้าร้านมีไปทำไมอยู่ถนนเพราะว่าโดนบังไปหมดแล้วโดนเวียนที่คืนไม่สามารถเปิดร้านได้แล้วไปตั้งทำรางวัดกันแล้วค่ะเตรียมจะทุบซึ่งกินพื้นที่เดิมเขาไปหลายคนก็เดือดร้อนแต่มันก็จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในอนาคตแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยอีก4ปีที่เราต้องอยู่กับการก่อสร้างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้คนเดือดร้อนน้อยที่สุดกระทบน้อยที่สุดและที่สำคัญโครงการก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่รัฐกำหนดไว้ไม่ถูกดีเลย์ไปเหมือนโครงการอื่นๆหลายโครงการนะคะของรัฐเนี่ยถูกดีเลย์ไปบางคนบอกว่าดีเลย์ไปพวกผู้รับเหมาก่อสร้างก็ไปจ่ายค่าปรับจ่ายค่าปรับให้กับรัฐนะคะไม่ได้จ่ายค่าปรับให้กับร้านค้าที่เปิดที่ต้องปิดร้านที่ขายของไม่ได้อันนี้เนี่ยสำคัญคถึงจะจ่ายให้กับรัฐเนี่ยนั่นว่าเขาก็ไม่ได้จ่ายเต็มเขาก็หาข้อช่องว่างทางกฎหมายต่างๆมาลดหย่อนอย่างเช่นช่วงของโควิดนะคะการก่อสร้างล่าช้าบอกว่าช่วงโควิดมีมาตรการให้เว้นระยะห่างให้คนอยู่ในไซต์งานได้ไม่เต็มกำลังทั้งหมดก็ทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าก็ใช้อ้างได้ก็มีข้ออ้างเขาก็คงหาช่องว่างทางกฎหมายที่สามารถทำได้แต่ว่าแนนมองว่าเราในฐานะที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนเราจะทำยังไงให้รัฐเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบให้เขากระทบน้อยที่สุดให้เขาสามารถดำเนินกิจการของเขาไปทุกๆวันเนี่ยให้เหมือนปกติให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้การพัฒนามันก็ต้องเกิดแต่ส่งผลกระทบให้น้อยที่สุดนะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับแล้วเมื่อกี้ผมเดินไปเดินมาผมได้ยินคำหนึ่งที่คุณแนนพูดมาจริงที่สุดเลยนะครับว่าที่ดินมันเพิ่มมูลค่าแน่นอนแต่ไอสิ่งที่ทำอยู่บนที่ดินนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่ามากยิ่งกว่านะครับว่าเราทำอะไรอยู่นะเห็นด้วยครับให้เราดูอย่างย่านเยาวราชครับตึกแถวนี้มูลค่ามหาศาลมากเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวมันจะยิ่งประเมินไม่ได้มันจะมูลค่าไม่ได้ค่ะคนเป็นเจ้าของก็จะไม่อยากขายเพราะว่าคนในย่านนั้นน่ะร่วมกันทำสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับย่านนะครับมันก็ประเมินค่าเป็นมูลค่าไม่ได้ครับน่าจะตอบเรื่องกันได้ครับเราถามว่าที่ดินมูลค่าสูงภาษีแพงจะมีวิธีช่วยเจ้าของบ้านไหมครับเพื่อให้อนุรักษ์ย่านเดิมไว้ได้อ๋ออันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่แนนอ่ะเห็นด้วยเพราะว่ารับเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องนี้เยอะมากจากทั้งคนที่เป็นเจ้าของที่ดินและไปเช่าที่ดินวัดอยู่คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าภาษีที่ดินมันต้องมีแหละแต่ว่าโครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่ดินยังไงให้มันเป็นธรรมกับคนในพื้นที่เป็นธรรมแล้วเขาต้องอยู่ได้ด้วยนะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคนประกอบกิจการทำปั๊มน้ำมันก็ได้ค่ะทำปั๊มน้ำมันเจอภาษีที่ดินมหาศาลไปสุดท้ายเขาไม่สามารถประกอบกิจการต่อได้ก็ต้องมีการเลิกจ้างงานเลิกจ้างงานขายที่ดินไปครับคือซึ่งมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงยิ่งภาษีที่ดินในย่านในทั้งประเทศไทยเลยเนี่ยนั่นว่าเราจะต้องมีการทบทวนการคำนวณโครงสร้างภาษีที่ดินใหม่ทั้งหมดนะคะอย่างที่ดินวัดเนี่ยก็ถูกจัดเก็บภาษีที่ดินเหมือนกันคนไปเช่าที่ดินวัดนะคะสมมติว่าเขาเช่าอยู่แค่20ตารางวาแต่เวลาเขาประเมินทั้ง20ไร่ของวัดแล้วไอ้มูลจำนวนภาษีมันก็สูงใช่ไหมคะมันก็ถูกหารแล้วมาเป็น20วาของคนนี้แต่อัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่จัดเก็บเนี่ยมันสูงกว่าแต่จริงๆแล้วเขาจะให้จริงเนี่ยอยู่แค่20ตารางวาแต่เขาต้องแบกรับภาษีที่ดินเนี่ยครับในการคำนวณเนี่ยมหาศาลเพราะฉะนั้นนายคิดว่าเราอ่ะจะต้องมาทบทวนใหม่หมดเลยว่าพื้นที่วัดพื้นที่ชุมชนพื้นที่ที่อนุรักษ์ไว้ดั้งเดิมเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถรักษาตึกดั้งเดิมไว้โดยที่เสียภาษีน้อยลงเขาจะต้องเปิดตึกให้คนสามารถแบบมีเป็นย่านที่คนมาเข้าชมตึกอนุรักษ์ไว้แต่คุณก็ต้องชัดเจนนะว่าจะไม่ไปทุบแล้วสร้างเป็นย่านพาณิชย์ที่เป็นเชิงพาณิชย์แต่ว่าเป็นเชิงอนุรักษ์ครับซึ่งนั่นว่าเราก็ต้องกำหนดกรอบให้ชัดเกษตรก็ต้องชัดว่าเกษตรแบบไหนครับถูกไหมคะอย่างเราเห็นที่ดินสุขุมวิทมากมายหรือว่าที่ดินตามพื้นที่ต่างๆ
ไปปลูกต้นกล้วยต้นแล้วล้อมด้วยยางใช่ค่ะมันก็ต้องชัดเจนว่าแบบไหนซึ่งไอ้ความไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะมันไอ้การเหมารวมภาษีการคิดภาษีแบบเหมารวมแบบนี้เนี่ยมันส่งปัญหาให้กับทั้งคนที่มีที่ดินเยอะและคนที่มีที่ดินน้อยคนมีที่ดิน20ตารางวาก็เดือดร้อนเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่แนนก็อยากจะขับเคลื่อนอยากจะแก้ไขในเรื่องของประเด็นโครงสร้างภาษีที่ดินครับจริงๆนะผมแบบจริงๆเขาคุณแนนเหมือนเป็นน้องใหม่เนาะแต่จริงๆวันนี้ได้พูดได้คุยแล้วรู้สึกว่าไม่ธรรมดานะครับ ก็แบบมีอะไรที่เป็นนโยบายแล้วก็มีไอเดียที่ผมว่าก็ดูก้าวหน้าแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์มีความชัดเจนขึ้นเยอะเลยเพราะว่าผมพูดจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เราก็คิดกันอยู่นานว่าจริงๆเชิญคุณแนนมาด้วยความเป็นน้องใหม่จะเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้บอกตรงเลยว่าประทับใจในความคิดแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ดูไลฟ์อะวันนี้คนถามเข้ามาเยอะมากเพราะว่าเขารู้ว่าเขาถามแล้วเขาได้ประโยชน์นะผมว่านะครับก็ดีใจครับดีใจที่มีผู้สมัครดีๆมาเรื่อยๆเลยครับผมคำถามเล่นๆอีกอันนึงครับรู้ไหมครับว่าเพลงหาเสียงของคุณแนนที่รถหาเสียงมามันอิมแพคมากเลยมีส่วนร่วมในการแต่งไหมครับค่ะจริงๆเป็นรุ่นพี่แต่งให้ฟรีไม่ใช่จ่ายด้วยโอ้นี่กับลูกผมภรรยาผมนี่ฟังทุกวันจนขึ้นหูเลยนะจริงใช่ใช่ครับฟังมาโอ้จนรู้เลยว่าอ๋อรถของคุณแนนมาแล้วอิมแพคมากๆจริงๆแนนฟังแล้วแนนก็เขินนะคะเพราะว่าคนแต่งเพลงเนี่ยเขาเป็นศิลปินเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันครับชื่อพี่ก๊อกแกก็มีประสบการณ์แต่งเพลงให้กับศิลปินหลายท่านแล้วก็หนึ่งในเพลงที่เราชอบก็คือแลกตะซอย5บาทอ๋อเหรอเขาแต่งเหรอครับ25มิลลิลิตรแกเป็นคนแต่งอ๋อเราก็ชอบเพลงนี้เราก็บอกเขาว่าพี่ก้องแมนชอบเพลงที่พี่ก้องแต่งก็แต่งให้เยอะนะถ้าทายังอะไรก็เป็นคนแต่งหลายเพลงเป็นศิลปินแล้วก็ไปปรึกษาแกบอกว่าแกก็บอกคือจริงๆพี่ก้องเนี่ยเป็นคนน่ารักมากก็มาบอกว่าแนนเราอยากจะช่วยแนนเพราะว่าเราเห็นแนนทำงานมานานแล้วก็อยากจะช่วยอยากจะสนับสนุนมีอะไรที่พี่ทำได้แนนก็บอกว่าพี่ก๊อฟเป็นศิลปินพี่แต่งเพลงให้แนนพี่แต่งเพลงให้แนนละกันแกก็แต่งให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแต่ตอนที่แต่งเนี่ยพอแกให้มาฟังครั้งแรกเนี่ยแกเคยแต่งให้2เพลงแล้วค่ะเพลงก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เอามาใช้แต่เพลงนี้เนี่ยมาใช้กับรถแห่แล้วก็บอกแกว่าขอว่าเป็นเพลงที่จำง่ายพอแกส่งเนื้อเพลงมาทีแรกคุยกันอยู่เกือบชั่วโมงนะคะบอกว่าพี่ก๊อฟแนนว่ามันไม่ใช่นะพี่แบบแต่อิมแพคมากเลยนะครับคือแนนเขินนะครับบอกว่าซุปตาประชาธิปัตย์แนนก็บอกพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟแนนไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เถียงๆกันอยู่นะก็หนูว่าพี่ก๊อฟแนนไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แนนจะเป็นนักการเมืองไม่ได้จะเป็นดาราครับใช่ค่ะก็เจ๊ก็บอกว่าแนนแล้วจะให้พี่บอกว่าแนนอยู่ประชาธิปัตย์มันก็ฟังแล้วไม่แคชชี่คนจำไม่ได้คนจำไม่ได้ครับก็เถียงกันอยู่นานก็ออกมาเป็นแบบที่แกแนะนำว่าแนนสิริซูเปอร์สตาร์ประชาธิปัตย์ตามที่แกแนะนำลูกผมยังร้องได้เลยมาจากไรก็ใช้ข้าวหมากอ๋อนี่เข้าใจละอ๋อมันมีเชื้อตรงนั้นมานี่เองนะครับคนถามว่าลงพื้นที่ครบทุกที่หรือยังคะที่ไหนจะไปก็ยังไม่ครบค่ะแต่ตั้งใจจะไปให้ครบทุกที่สงสัยอยากดักเจอตัวบางที่นั้นไปแล้วบางคนบอกว่ารออยู่ตั้งนานทำไมเพิ่งมาแนนต้องบอกแบบนี้ว่าแนนตั้งใจจะเดินไปเคาะประตูเองทุกบ้านนี่ก็คือสิ่งที่แนนทำก็คือเดินไปถึงช้าหรือเร็วแต่แนนจะไปให้ถึงต้องบอกแบบนี้ก็ตั้งใจจะไปให้ถึงทุกหลังจริงๆก็ไปหน้าบ้านทุกหลังแล้วก็ไปบางบ้านก็ไปเคาะเห็นเขารบกวนยุ่งอยู่ก็บอกว่าขออนุญาตนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรแล้วก็ขยับไปหลังถัดไปแต่อย่างน้อยว่าอยากจะไปทำความรู้จักกับคนที่มีเวลาสั้นๆให้เราได้พูดคุยด้วยไปรับฟังปัญหาไปรับฟังความคิดเห็นเขาก็พอไปแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากเขาจากคนในพื้นที่คือแทนว่านันก็ไปแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ผูกพันครับผูกพันกับคนในพื้นที่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกับเขาเราได้ตอบข้อกังวลได้ให้คำแนะนำหรือว่าข้อกังวลที่เขามีเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาไว้วางใจเราแล้วเราก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับเขาว่าเราตั้งใจเข้ามาดูแลพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าหากเราได้รับเลือกแล้วเราก็ต้องกลับมาดูแลเพราะจากสิ่งที่คำพูดที่เราได้พูดคุยกับเขาท่านชวนสอนอย่างหนึ่งกับแนนเสมอเลยนะคะว่า
เราเป็นหนี้บุญคุณประชาชนในการที่จะมาเป็นสสเพราะว่าประชาชนคือคนที่เลือกเรามาอืมคือท่านยึดมั่นในหลักของบ้านเมืองสุจริตประชาธิปไตยสุจริตคือไม่เอาการซื้อเสียงคือท่านเลยบอกว่าบุญคุณทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประชาชนที่เลือกเรามาให้เรามาทำหน้าที่และสิ่งที่เราทำได้ก็คือตอบแทนประชาชนด้วยการทำงานของเราและคือสิ่งที่ท่านสอนนายมาตลอดเลยนะคะซึ่งนายก็คิดว่ามันคือเรื่องจริงพอเรามาเราสัมผัสเราได้พูดคุยกับเขาแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวป้าจะไปเลือกเราแล้วพอป้าจะไปเลือกเราแล้วเราจะทิ้งป้าไปได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องกลับมาช่วยกันดูแลพื้นที่ช่วยกันสร้างพื้นที่นี้ให้กับคนรุ่นต่อไปครับนี่เป็นเสน่ห์ประชาธิปัตย์นะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงแล้วมันคนที่รักก็รักเหนียวแน่นเลยจริงๆครับโอเคก็จุดประสงค์รายการนะครับไม่มีอะไรมากเลยครับก่อนหน้านี้จริงๆต้องเรียนให้คุณแนนฟังด้วยเหมือนกันว่าเราก็อยู่ในย่านเจริญรัตน์เนาะก็จะรู้จักคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็มีพี่ๆป้าๆลุงหน้าครับครูแบงค์เลือกใครอ่ะเราผมไม่บอกหรอกบอกไม่ได้ด้วยผมไม่ชอบชี้นำแต่ผมก็เลยคิดกับทางทีมงานอย่างน้อยหน่าหรือคุณเชอรี่อย่างเงี้ยว่าเฮ้ยในเมื่อคนถามเราขนาดนี้ในเมื่อเราสามารถเป็นคนที่คนอยากรู้ทำรายการกันเลยดีกว่าทำไลฟ์เลยดีกว่าแล้วมันเป็นประโยชน์ด้วยกับทางเจริญรัตน์ในย่านถิ่นที่อยู่อาศัยเราเนาะเราจะได้รู้ว่าสสแต่ละท่านคิดเห็นยังไงถ้าเขาได้เป็นสสนะกับย่านเราแล้วอย่างน้อยๆเลยเขาได้ address เราอยู่ในนั้นซึ่งทุกคนฟังแล้วโอ้เขารู้จักเราดีเลยนะครับรวมถึงคุณแนนด้วยก็เลยทำรายการนี้ขึ้นมาครับเพื่อเป็นไอเดียในการเอาไปคิดไปทบทวนนะครับว่าเราอยากจะเลือกสสแบบไหนที่ถูกใจเรานะครับแล้วผมก็เชื่ออย่างนึงครับว่ายกตัวอย่างอย่างวันนี้เจอคุณแนนได้พูดคุยได้เห็นดีกว่าเห็นคุณแนนตอนหาเสียงด้วยซ้ำเพราะว่าได้เห็นความคิดลึกๆในหลายๆอย่างนะครับได้เห็นมุมมองที่เฮ้ยเออดีอ่ะนะครับผมว่าก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับก็เลยมีรายการนี้เกิดขึ้นครับนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังกันเยอะๆนะครับซึ่งวันนี้โอ้โหดุเดือดมากหลายคนก็ถามตรงนี้เลยซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมีนะครับด้านหลังมีใครจะถามได้ไหมครับเห็นเชิงหน้าครับอ๋อหาเสียงเต็มที่เลยครับหาเสียงได้เต็มที่เลยเหรอคะ3คำมันจะเยอะกว่า3คำจะเยอะกว่า3คำแต่นันเองนะคะก็เป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแต่ถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่นันคิดว่าประสบการณ์ไม่ใหม่นันก็ได้มีโอกาสทำงานอยู่เบื้องหลังท่านชวนหลีกภัยมา8ปีนะคะก็ได้เห็นการทำงานทั้งในพื้นที่ด้านบริหารแล้วก็ด้านนิติบัญญัติก็พร้อมที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ได้ทันทีแล้วก็เชื่อว่าความตั้งใจนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากท่านชวนประสบการณ์ทำงานเบื้องหลังท่านเนี่ยจะช่วยให้นายสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของคนเขตคลองสานชลบุรีราชบูรณะค่ะและที่สำคัญคือความตั้งใจของนายที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ดีกว่าเดิมสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆไปก็จะเป็นจุดสำคัญที่นายเชื่อว่าความตั้งใจของนายเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนนายก็อยากจะทำแล้วก็เชื่อว่าจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดครับก็นี่ครั้งแรกแต่ก็เวิร์กนะสวยครับก็มอบให้ครับผลงานครับผมสนุกสนุกนะครับเดี๋ยวก็ชอบนะคะครับผมเราก็ภูมิใจว่าที่เราทำเองครับผมได้ครับก็เจอกันใหม่นะครับกับไลฟ์ต่อไปนะครับก็อาจจะมีไลฟ์อย่างอื่นบ้างอาจจะเชิญผู้สมัครไปทำอย่างอื่นบ้างก็เดี๋ยวคิดต่อก่อนเพราะมันใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้วนะครับผู้สมัครก็เริ่มต้องลงพื้นที่หนักกว่าเดิมนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็สนใจอยากเรียนทำกระเป๋าก็มาที่มหาอาร์ตแอนด์คราฟต์ได้เลยนะครับก็ให้สสฝากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงครับก็อยากให้ฝากตัวเองก็ขอโอกาสมาทำงานในพื้นที่นะคะแนนก็เชื่อว่าความรู้ความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของแนนเนี่ยค่ะจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมมีรายได้ที่มั่นคงลูกหลานของเราจะมีคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัยค่ะแนนก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจนะเราจะสามารถทำได้แล้วก็ทำมันสำเร็จนะคะก็อยากจะขอให้โอกาสกับแนนน้องใหม่คนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมาสานงานต่อจากพี่ๆ
ประชาธิปัตย์รุ่นก่อนๆที่ได้มาทำไว้ในพื้นที่คลองสานธนบุรีราชบูรณะค่ะเราก็ผูกพันกันมายาวนานนะครับยาวนานที่สุดเลยตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกเลยครับ18ตรงๆ18ก็อยากให้โอกาสกับแนนคนรุ่นใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับ